ขึ้นมาในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนะครับที่เขามีการจัดลำดับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกก็เพราะว่าเขามีหลักเกณฑ์อยู่สองสามข้อซึ่งผมจำได้นะครับแค่สองข้อเท่านั้นเองก็คือหนึ่งบุคคลนั้นจะต้องสร้างหลักความเชื่อความศรัทธาที่คงอยู่บนโลกนี้ไปตราบนานเท่านานโดยหลักการเดิมที่นำมาสอนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือว่ามหาบุรุษคนนั้นเนี่ยจะต้องสร้างสวัสดิการเอาไว้ให้แก่โลกจนตราบนิรันดร์กาลนะครับนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์สองข้อในสามข้อที่เขาได้วางเอาไว้ในการคัดเลือกนะครับมหาบุรุษของโลกจำนวน100คนนะครับแล้วก็หลังจากคัดมา100คนแล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็ถูกจัดเอาไว้อันดับหนึ่งนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าเราก็ได้เห็นนะครับว่าความศรัทธาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาอย่างโลกนี้ก็คือเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในประชาชาติมุสลิมเนี่ยเราไม่มีความเสื่อมคลายใดๆทั้งสิ้นทุกวันนี้นะครับเวลาเสียงอาซานดังขึ้นเราก็จะได้ยินนะครับว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นการยืนยันความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็การเป็นผู้ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่นำเอาองค์การหรือว่าวะฮีของพระองค์มาอย่างมนุษยชาตินะครับและในการละหมาดเราก็มีการเอ่ยนามท่านนบีอีกนะครับวันละ5เวลาและเรื่องหลักความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในหมู่มุสลิมเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับในขณะที่บรรดานบีก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะวางหลักการเอาไว้ให้กับสาวกได้อย่างยั่งยืนก่อนหน้านี้นบีทุกคนนะครับสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นนบีนูอะลัยฮิสสลามนบีคนอื่นๆนะครับซึ่งอัลเลาะห์สั่งส่งมาในประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดแต่ว่าหลังจากที่นบีเหล่านั้นจากไปแล้วนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็มาประกาศเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกับนบีคนก่อนๆแล้วก็ท่านก็ได้วางรากฐานเรื่องความศรัทธาเรื่องการปฏิบัติเอาไว้จนมุสลิมสามารถจะรักษาเรื่องหลักความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับมาจนกระทั่งทุกวันนี้อีกเรื่องนึงที่เขาถือว่าเป็นเกณฑ์สำคัญในการที่จะคัดให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมหาบุรุษอันดับหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อโลกแบบนี้ก็คือการสร้างระบบสวัสดิการเอาไว้ซึ่งเราก็ได้เห็นกันนะครับช่วงนี้เนี่ยในอิสลามเรามีระบบสวัสดิการต่างๆที่จะช่วยเหลือชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซะกาตนะครับเรื่องของการสดแล้วก็นะครับแล้วก็เรื่องของกุรบานต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสวัสดิการที่คำสองข้อในมิวสามเนี่ยนะครับวางเอาไว้เพื่อจัดสรรให้มนุษย์ผู้ยากไร้บนโลกใบนี้มนุษย์ที่หิวโหยเนี่ยนะครับจะได้มีหลักประกันว่าปีหนึ่งจะต้องได้กินข้าวอีกแล้วจะได้กินเนื้อนะครับเพราะว่าวันอีดินฟิตรีเราจ่ายสกาดกันนะครับให้กับคนยากจนเพราะนั้นคนยากจนก็ต้องได้กินข้าวแน่ๆแล้วก็พอถึงอีดุลอาฮานะครับคนที่ไม่เคยได้กินเนื้อก็จะได้กินเนื้อนี่ก็เป็นสวัสดิการที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้วางเอาไว้แล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็เข้าเกณฑ์นี้นะครับก็ทำให้ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นมหาบุรุษอันดับหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนกันเรื่องชีวประวัติของท่านนะครับการมาของท่านซึ่งได้ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในคัมภีร์พระเวทไม่ว่าจะในคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็คัมภีร์อื่นๆซึ่งผมได้นำมาแสดงให้พวกเราได้เห็นได้รู้ไปแล้วนะครับเราได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของท่านนะครับที่ทำให้ชาวมักกะเนี่ยให้ฉายาท่านว่าอัลอามีนคือซื่อสัตย์ไว้วางใจได้
แล้วก็ทุกคนก็มองว่าวันหนึ่งข้างหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะขึ้นมาเป็นผู้นำชาวเมืองมักกะฮ์เพราะปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตการไม่เคยโกหกพกลมใดๆเป็นคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนะครับที่อัลเลาะห์ได้ทรงจัดเอาไว้ให้แก่บุคคลที่จะมารับเอาน้ำทิพย์จากสวรรค์คือวจนะของสุบฮานัลลอฮ์นะครับก็คล้ายๆกับนบีมูซาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะรับวะฮีหรือว่ารับน้ำทิพย์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างเบื้องบนเนี่ยนบีมูซาก็จะต้องมีการถือศีลอดเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดนะครับเพื่อร่างกายจะได้เปรียบเสมือนกับแก้วคริสตัลแก้วที่ใสนะครับแล้วก็รองรับเอาน้ำทิพย์ที่ใสสะอาดจากฟากฟ้าเพราะถ้าหากว่าน้ำทิพย์จะใสประการใดแต่ถ้าหากว่าแก้วที่มารองรับน้ำทิพย์เนี่ยนะครับมันเป็นแก้วที่ไม่สะอาดสกปรกนะครับขุ่นมัวเนี่ยเวลาคนเขาจะกินน้ำเขาก็ระแวงสงสัยว่าน้ำมันจะสะอาดหรือเปล่าแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดเตรียมบุคลิกจิตใจร่างกายของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับให้สะอาดหมดจดเพื่อที่จะรับเอาน้ำทิพย์อย่างเบื้องบนคือวะฮีครั้งสุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับมนุษยชาตินะครับเพราะนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเปรียบเสมือนกับแก้วใสอย่างคริสตัลนะครับแก้วเจรไนพอรับน้ำทิพย์ใสลงมาอยู่ในแก้วพอคนเห็นน้ำทิพย์อยู่ในแก้วใสก็อยากจะหยิบเอาแก้วนั้นนะครับยกน้ำมาดื่มกินนะครับเพราะนั้นท่านอิสลามได้ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้อย่างดีนะครับอีกประการหนึ่งก็คือท่านถูกกำหนดมาว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับเพราะว่าโลกยุคใหม่หลังจากท่านไปเนี่ยมันจะเป็นโลกแห่งวิทยาการโลกแห่งความรู้นะครับถ้าหากว่าท่านได้เบียร์มัสซัมมีความรู้อ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ไปจบปริญญาเอกหรือว่าเคยไปเรียนที่ไหนมาผู้คนก็จะคอรหาว่าท่านได้เบียร์มัสซัมเนี่ยเป็นคนแต่งคัมภีร์กุรอานขึ้นมานะครับฉะนั้นอัลลอฮฺบลาก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าท่านมุสลิมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ใครจะได้ไม่มาคอรหาว่าท่านเป็นผู้ที่แต่งคัมภีร์กุรอานขึ้นมาเพราะสุลาต้องการที่จะยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นวจนะของพระองค์ไม่มีใครสามารถที่จะแต่งขึ้นมาได้แล้วก็ยังมีการท้าด้วยนะครับว่าหากใครต้องการที่จะแต่งคัมภีร์ที่มีถ้อยคำเหมือนคัมภีร์กุรอานก็แต่งมานะครับให้เอายินมาช่วยด้วยก็แต่งขึ้นมาไม่ต้องแต่งทั้งเล่มเอาแค่บทสั้นๆบทหนึ่งก็พอแล้วซึ่งก็มีคนรับคำท้านะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เหมือนกับคัมภีร์กุรอานได้วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องว่าท่านอิบนุซัมทำงานอย่างไรนะครับถึงท่านประสบความสำเร็จในขณะที่บรรดานบีคนก่อนนะครับไม่สามารถที่จะสถาปนาคำสอนของเราบนหน้าผืนแผ่นดินได้นะครับนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเราเรียนกันมาแล้วว่าท่านใช้เวลาทั้งหมด950ปีแล้วก็ได้สาวกผู้ศรัทธาไม่กี่คนนะครับนบีหลังจากนั้นนะครับก็ทำเหมือนกับนบีนูฮ์มาเรียกร้องผู้คนสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ให้เคารพภักดีต่อพระองค์นะครับก็ทำกันมาตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จนะครับคราวนี้มาถึงสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็มีระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจดังที่ได้เคยบอกไป23ปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าสั้นมากนะครับในการจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนหรือปฏิรูปมนุษย์บางกลุ่มบางเหล่านะครับให้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เรียนรู้กันมานะครับว่ามีชาวยิวและก็ชาวคริสเตียนซึ่งชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับพระกุรอานก็เรียกว่าบนิอิสราเอลหรือว่าลูกหลานอิสราเอลนะครับและบางทีก็เรียกว่าอัลลุลกิตาบชาวคัมภีร์เพราะว่าชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยเขามีคัมภีร์อยู่แล้วเขาก็พยายามที่จะดึงชาวอาหรับที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับให้มาสู่การศรัทธาในศาสนาของเขาครับเขาใช้ทรัพยากรใช้นักวิชาการใช้บุคลากรทางศาสนานะครับจำนวนมากมาย
นะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จชาวยิวก็มีการแปลคัมภีร์ครับของชาวยิวออกเป็นภาษาอาหรับนะครับเพื่อที่จะให้คนอาหรับเนี่ยได้ศึกษาและหันมารับนับถือศาสนายูดายนะครับก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าศูนย์กลางของชาวยิวในการเผยแผ่ศาสนายูดายในคาบสมุทรอาหรับนี่ก็อยู่ที่เมืองยัสริบหรือว่าเมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็ในแคว้นนัจรอนครับก็มีชุมชนชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ทางตอนใต้นะครับเหนือประเทศเยเมนแล้วก็ชาวคริสเตียนเขาก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของเขาแต่ก็ประสบความสำเร็จน้อยมากนะครับทำกันมาเป็นเวลานานได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรโรมันไบแซนตินนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจนกระทั่งมาถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ตอนที่ท่านอายุ40ในเมืองมักกะนะครับวันนี้เราจะศึกษาวิธีการของท่านว่าท่านทำอย่างไรเมื่อท่านได้รับวะฮีแล้วว่าท่านจะต้องทำหน้าที่ในการเชิญชวนผู้คนสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและมาสู่การอิบาดะห์หรือการเคารพภักดีต่อพระองค์นะครับขออนุญาตอธิบายคำว่าอิบาดะห์สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคำว่าอิบาดะห์เนี่ยมันเป็นศัพท์เทคนิคเป็นศัพท์สำคัญคำหนึ่งในคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งมีคีย์เวิร์ดคือหมายถึงว่าคำหลักๆอยู่4คำด้วยกันคำแรกเนี่ยนะครับก็คือคำว่าอิลาห์อิลาห์ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ผู้คนให้การเคารพสักการะกราบไหว้แล้วก็ยึดเป็นสรณะในการวิงวอนบนบานอธิษฐานในคำว่าอิลาห์นะครับอันนี้เป็นคำหนึ่งที่เป็นคำสำคัญในคัมภีร์กุรอานอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าร็อบบุนนะครับร็อบบุนซึ่งในคัมภีร์กุรอานฉบับแปลไทยบางเล่มจะใช้คำว่าพระผู้อภิบาลบางเล่มก็จะใช้คำว่าพระเจ้าร็อบก็แปลว่าพระเจ้านะครับแต่บางที่ก็แปลว่าพระผู้อภิบาลหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบริบาลเนี่ยยังเล็กแต่ว่าอภิบาลเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับอีกคำหนึ่งที่ที่บอกไปก็คือคำว่าอิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยนะครับคนทั่วไปมาก่อนเนี่ยเขามักจะเข้าใจว่าการปฏิบัติศาสนกิจที่มีละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตก็ไปทำฮัจญ์แล้วก็คิดว่าศาสนาทั้งหมดอิสลามทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับคือการอิบาดะห์เมื่อเข้าใจว่าการอิบาดะห์คือการละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์ก็ศึกษาแค่นี้พอศึกษาแค่นี้การศึกษาอิสลามมันก็แค่นะครับแต่ความจริงคำว่าอิบาดะห์เนี่ยนะครับมันมีความหมายถึงสภาพของนายกับบ่าวนะครับหมายความว่าถ้านายสั่งอะไรก็แล้วแต่บ่าวทำตามนะครับอันนั้นก็เข้าสู่ความหมายของคำว่าอิบาดะห์ฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานในฐานะที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงเป็นรับทรงเป็นนายฉะนั้นเมื่อนายสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับบ่าวหรือมนุษย์ผู้ถูกสร้างมาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามดังนั้นการปฏิบัติตามคำบัญชาของศาสดาทุกอย่างถือเป็นการอิบาดะห์หมดไม่ใช่แค่การละหมาดแค่ถือบวชแค่จ่ายซะกาตแล้วไปทำฮัจญ์แต่ว่าการงานทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งในฐานะเป็นนายแล้วเราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวเราทำตามก็หมายความว่าเราได้อิบาดะห์ต่อศาสดาเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในมัสยิดมันไม่ได้มีอยู่ในแค่เดือนไม่ได้มีอยู่เฉพาะที่เมื่อตอนที่เราไปทำฮัจญ์แต่ว่าการอิบาดะห์เนี่ยมันอยู่ในทุกย่างก้าวของชีวิตในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราปฏิบัติตัวด้วยการเชื่อฟังพระองค์การงานของเราการปฏิบัติของเราก็ถือว่าเป็นการอิบาดะห์ทุกอย่างก็เป็นผลบุญหมดเพราะอัลลอฮ์ไม่ใช้ให้บ่าวของพระองค์ทำอะไรฟรีๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆพระองค์สั่งให้เราคลุมฮิญาบถ้าเราทำก็หมายความว่าเราอิบาดะห์ต่อสวาลานะครับฉันใดก็ฉันนั้นเพราะนั้นเราเห็นว่าคนก่อนๆสมัยก่อนเนี่ยละหมาดเก่งละหมาดเคร่งละหมาดครบแต่ไม่ค่อยได้คุมศีรษะ
เห็นไหมเพราะคิดว่าอิบาดะห์นั้นอยู่แค่การละหมาดแต่จริงๆแล้วการคลุมผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอิบาดะห์อย่างหนึ่งนะครับไม่เพียงแต่ในมัสยิดนอกมัสยิดและทุกคนทุกแห่งนะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคำสุดท้ายใน4คำสำคัญนั่นก็คือคำว่าดีนดีนเนี่ยนะครับแปลว่าศาสนาสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานมาให้กับเรานะครับคำว่าดีนเนี่ยแปลว่าแนวทางดีนนะครับถ้าหากว่าจะแปลเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็คือมรรคมรรคก็คือแนวทางนะครับดีนที่จะแปลเป็นศาสนาเป็นคำว่าศาสนามันก็ยังไม่ถูกต้องนักมันก็เหมือนกับพิธีปฏิบัติศาสนาในศาสนสถานแต่ความจริงแล้วดีนเนี่ยแปลว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตมรรคใช่ไหมมีมรรคแปดมีสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของเราอันนั้นคำพีอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นดีนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่ดีนเนี่ยนะครับมีความหมายมากไปกว่านั้นอีกเมื่อเราอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนนะครับมาลิกแปลว่าผู้ทรงสิทธิ์ผู้ทรงอำนาจหรือว่ากษัตริย์นะครับยามิดดีนนะครับยาแปลว่าวันยามิดดีนวันแห่งการตัดสินตอบแทนนั่นหมายความว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบลาประทานดีนลงมาหรือประทานอิสลามมาอิสลามเป็นดีนนะครับที่คนปฏิบัติแล้วก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องปฏิบัตินะครับอันนี้ความรับผิดชอบเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าคำว่า responsibility responsibility ก็คือความรับผิดชอบในการงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเสร็จแล้วโอเคก็เสร็จกันแต่ว่าคำว่าดีนมีความหมายมากกว่านั้นนะครับก็คือว่า accountability คือคุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณในโลกหน้าด้วยนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้เตือนเรานะครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์เมื่อเราอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนนะทำผิดในโลกนี้รอดได้รอดไปแต่ว่าโลกหน้าไม่รอดแน่นะครับก็เป็นความรับผิดชอบระดับสูงมากเพราะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้นะครับธรรมาภิบาลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนกลัวคุกกลัวตารางเท่านั้นถ้ารู้ว่าตัวเองสามารถจะพ้นคุกพ้นตารางได้ก็จะทำผิดทำบาปทำชั่วกันต่อไปแต่ถ้าหากมีความสำนึกว่าถ้ารอดจากคุกจากตารางในโลกนี้ไปโลกหน้าเนี่ยไม่รอดนะครับคนก็จะไม่กล้าเพราะนั้นสายอิสลามก็จะมีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์สองทางด้วยกันนะครับเรียกว่า dual control คือควบคุมภายนอกด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ควบคุมภายในนะครับด้วยความเกรงกลัวการลงโทษในชีวิตหลังความตายนะครับเพราะนั้นศาสนาก็พยายามจะบอกว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเนี่ยเราควรจะเกรงกลัวอัลเลาะห์มากกว่าที่จะเกรงกลัวกฎหมายนะครับเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่จะต้องให้เจ้าของเนี่ยมาเอาไม้หลงเพื่อจะต้อนเข้าคอกแต่ว่าเราควรที่จะมีความสำนึกปฏิบัติตัวไม่ต้องเอาอำนาจทางกฎหมายหรือการลงโทษเนี่ยมาข่มขู่นะครับเพราะนั้น4คำเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดพยายามที่จะบอกนะครับมันตั้งแต่แรกเลยว่าลาอิลาห์ไม่มีอีละอื่นใดเพราะในเวลานั้นชาวอาหรับเคารพกราบไหว้บูชาอีละคือรูปปั้นซึ่งบางครั้งคัมภีร์ก็อ่านว่าใช้คำว่าตอกูตนะครับเหมือนกันคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาไม่ว่าจากดินจากหินจากปูนจากทรายเพื่อที่จะมาเคารพสักการะสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าอีละและอีละเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่รูปปั้นอย่างเดียวที่มนุษย์เคารพสักการะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับคิดว่ามันมีอำนาจในการที่จะบงการอะไรก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอิละเช่นบางคนบูชาเงินเขาไม่ได้เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเลยแต่ว่าเขาเคารพบูชาเงินใช่ไหมเงินก็กลายเป็นอิละของเขานะครับในคัมภีร์กุรอานยังกล่าวอีกนะครับว่าอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราเป็นอิละเหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากว่าใครเอาอารมณ์ฝ่ายต่ำเป็นอีลาแล้วนะครับให้มันนำตัวเราเนี่ย
นะครับอารมณ์ไฟต่ำนำตัวเราเขามีกุรอานกล่าวเอาไว้ว่าคนผู้นั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรจากปศุสัตว์แต่จะแย่กว่าปศุสัตว์ซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าหมนุษย์ทำเลวนะครับมนุษย์สามารถทำเลวได้มากกว่าวัวกว่าควายนะครับมีกุรอานกล่าวไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับคนที่เอาอารมณ์ไฟต่ำเป็นอีละนะครับเพราะนั้นท่านมุสลิมก็จะมาเคลียร์ในเรื่องนี้แล้วท่านก็บอกว่าลาอิลาฮะไม่มีอิลาฮ์อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับตรงนี้เองนะครับชาวอาหรับเนี่ยเขาเข้าใจนะครับว่าคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำเล็กแต่เป็นคำใหญ่แม้จะเป็นคำสั้นๆนะครับปฏิเสธการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวซึ่งพวกเขาไม่เห็นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็พยายามจะอธิบายว่าอัลลอฮ์นั้นมีจริงแต่รู้จักพระองค์ได้ไม่ต้องเห็นรูปร่างแต่เห็นจากคุณสมบัติของพระองค์ที่แสดงออกมาเห็นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีอะไรนอกจากอัลลอฮ์ในตรงนี้คำนี้นะครับที่ทำให้หัวหน้าชาวเมืองมักกะฮ์เนี่ยสั่นสะเทือนแล้วที่สำคัญก็คือท่านมาบอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หมายความว่าถ้าใครศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วก็ต้องเชื่อในมุฮัมมัดนะครับคนที่อยู่ในฐานะผู้ปกครองเนี่ยเขามองออกว่าคำนี้เนี่ยมันคือการปฏิวัติแบบขุดรากถอนโคนแล้วก็เป็นการปฏิวัติเงียบๆนะครับแต่เป็นการปฏิวัติใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเริ่มมีการต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นรอบนะครับก็คือผู้ที่รับผิดชอบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคำว่ารอบเนี่ยครับถ้าแปลก็แปลว่าพระเจ้าแต่ว่าถ้าแปลพระเจ้านะครับคนอื่นก็บอกโอ้พระเจ้าโอ้ my god นะครับแต่ god ของเขาเนี่ยคืออะไรครับดังนั้นอัลลอฮฺสุลตานจึงค่อยๆทยอยบอกคุณสมบัติของพระองค์เพื่อไม่ให้มนุษย์เคารพสักการะพระเจ้าผิดองค์คำว่ารับคือผู้ที่รับผิดชอบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการจัดหาอาหารในเรื่องของการคุ้มครองดูแลอันนั้นคำว่ารับเนี่ยนะครับพอมาใช้คำว่าบ้านรับบุลเบจก็แปลว่าพ่อบ้านพ่อบ้านก็มีหน้าที่ล่ะก็มีหน้าที่ในการดูแลนะครับให้ความปลอดภัยกับคนที่อยู่ในบ้านจัดหาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรับผิดชอบนะครับบ้านพังก็ต้องคอยซ่อมนะครับน้ำประปารั่วไฟฟ้าดับเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านที่ในภาษาเรียกว่ารับบุลเบจนะครับเข้าใจนี้นบีก็พยายามจะอธิบายเข้าใจว่าอัลลอฮ์นี่เป็นรับนะพวกเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างแล้วพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งจัดการคอยดูแลจัดหาปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นรบุลอาลามีนโลกทั้งผองเป็นพระเจ้าแห่งโลกทั้งผองนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีพระสามก็บอกว่าเมื่อศรัทธาอัลเลาะห์ว่าเป็นรบแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องเชื่อฟังในฐานะที่เป็นบ่าวเมื่อเราอยู่กับบ่าวผู้ที่ทรงสร้างโลกสร้างจักรวาลผู้ที่มีปัจจัยยังชีพมากมายแล้วเราไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกลัวอดไม่ต้องไปกลัวหิวขอให้เป็นบ่าวที่ดีกับนายกันแล้วกันแล้วนายก็จะเอ็นดูเมตตาอันนี้ก็คือความหวังใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือให้เราอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับทั้งโดยที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบและที่มีรูปแบบนะครับก็คือเราปฏิบัติศาสนกิจตามที่อัลเลาะห์ได้สั่งนะครับหลังจากปฏิบัติศาสนกิจตามที่อัลเลาะห์สั่งแล้วเราก็ปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยครับสอนถึงเรื่องความสัมพันธ์2ด้านความสัมพันธ์ด้านหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างมนุษย์กับอัลเลาะห์นะครับเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรอซูลุลลอฮ์แล้วในแนวดิ่งนะครับเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแนวระนาบคือมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันทรัพยากรต่างๆที่เราได้ทรงสร้างมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งซึ่งในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยครับก็ได้มีการกล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์ต้องมีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์สองแนวนี้เอาไว้ถ้าจะอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับก็คือรักษาความสัมพันธ์แนวดิ่งด้วยการละหมาดถือศีลอดใจสักกะและไปทำฮัจญ์รักษาความสัมพันธ์ในแนวราบก็คือการปฏิบัติดีต่อ
ผู้ที่อยู่ร่วมโลกกับเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งถูกสร้างของสปาร์ตานะครับแล้วเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะอยู่บนดินอยู่บนแนวทางแล้วก็ดินอันนี้นะครับนอกจากว่าแนวทางแล้วเราจะได้รับการตอบแทนนะครับการพิพากษานะครับให้ได้อยู่ในสวรรค์นะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในคัมภีร์กุรอานนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะบอกกับผู้คนในเวลานั้นนะครับแล้วก็บอกต่อๆจนถึงวันสิ้นโลกนะครับเพราะว่าถ้อยคำของคัมภีร์กุรอานทั้งหมด 6,236 อายะห์เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เรียกร้องมาสู่คำที่เป็นคีย์เวิร์ด4คำเดียวที่กล่าวมานะครับทีนี้เวลาท่านนบีเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับเรามาศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนไปเพื่อเป็นแนวทางว่าท่านนบีทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เราปฏิบัติตามแนวทางนั้นนะครับก็คือว่าท่านก็ทำเริ่มต้นเหมือนกับนบีคนก่อนทำนั่นก็คือเรียกร้องสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวนี่เป็นสิ่งแรกที่นบีทุกคนทำและจำเป็นต้องทำด้วยนะครับไม่นั้นไม่งั้นมนุษย์ก็จะไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าถ้ามนุษย์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่เชื่อในอัลลอฮ์มนุษย์จะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ได้อย่างไรเพราะนั้นนะครับนบีทุกคนก็จึงเรียกร้องไปสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์ก่อนนบีทุกคนจะทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเมื่อเราสอนภาษาหนึ่งภาษาใดสิ่งแรกที่เราจะต้องสอนก่อนก็คือพยัญชนะของภาษานั้นใช่ไหมถ้าจะเรียนภาษาไทยก็ต้องรู้จักกอไก่ขอไข่ขอขวดนะครับ44ตัวสระอีก20กว่าตัวเราต้องเชื่อก่อนนะครับเชื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาพยัญชนะนะครับแต่ละตัวมาผสมกันเป็นคำแล้วก็เอาคำไปผูกประโยคติดต่อสื่อสารกันได้เห็นไหมมันต้องเริ่มด้วยการเชื่อก่อนเขาเชื่อในอัลลอฮ์แล้วนะครับต้องเชื่อในคุณสมบัติของพระองค์ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเชื่อในอัลลอฮ์แต่ไม่แน่ใจว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นหรือเปล่าจึงได้มีการโกงสกาดเกิดขึ้นไงมีนะครับมุสลิมบางคนก็ละมาดก็เชื่ออัลลอฮ์แต่เวลาจ่ายสกาดเศรษฐีบางคนจ่ายสกาดถึงเกือบล้านนะครับแล้วก็ทำไงก็ใช้วิธีการนะเอาเงินให้กันไปนะแล้วก็เดี๋ยวเองเอาไปแค่นี้นะพอพ้นเดือนบวชไปแล้วเอากลับมาคืนให้นะนะครับให้ไปเนี่ยให้ไปเกือบล้านนะครับแต่เอาไปแค่หมื่นหนึ่งไอ้ที่เหลือเอากลับมาคืนนะถือว่าไอ้ฉันได้จ่ายสกาดแล้วไงนี่ไงก็เป็นว่าเขาศรัทธาในอัลลอฮ์แต่เขาคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รู้หรอกไอ้ที่เขาทำเนี่ยลืมไปว่าอัลลอฮ์นั้นส่งเปลี่ยนผู้ที่รู้นะครับรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้ทั้งสิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่ลึกลับนี่ไงนะครับไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพคือไม่เชื่อหรือไม่รู้ก็แล้วแต่กลัวว่าถ้าไม่โกงเดี๋ยวจะอดตายก็เลยมีการโกงกันนะครับเพราะนั้นการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจำเป็นจะต้องรู้จักคุณสมบัติของพระองค์ด้วยนะครับรู้จักพระนามของพระองค์ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากคุณสมบัติของพระองค์นะครับเช่นพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอัรซักนะครับปัจจัยที่พระองค์ประทานให้มาเราตั้งแต่เกิดโดยที่พ่อแม่เราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเช่นน้ำนมเนี่ยฮะอัลลอฮ์ประทานให้ก็ให้เห็นนะครับแต่ไม่ได้คิดกันเนี่ยนะครับอากาศที่เราหายใจอันนี้ก็เป็นริซกีหรือปัจจัยที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้นะครับเพราะนั้นถ้าคนไม่เชื่อตรงนี้นะครับมันก็กลัวว่าจะจนกลัวไม่มีจะกินแล้วมันก็โกงกันถึงแม้ว่าจะเชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักคุณสมบัติของอัลลอฮ์ไงเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องของอัลลอฮ์นะครับนอกจากรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าพระองค์มีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องรู้จักนะครับแล้วเอาคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยมาคิดท่านอิบนุซัมเนี่ยพยายามจะทำอย่างนี้นะครับ13ปีในนครมักกะฮ์เราจะพบอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่ท่านนบีเนี่ยเป็นอายะห์สั้นๆไม่ยืดยาวและไม่มีเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจเลยไม่มีเรื่องของการละหมาด
ไม่มีเรื่องของการถือบวชไม่มีเรื่องของการจ่ายซะกาตไม่มีเลยนะครับ13ปีที่อัลเลาะห์ประทานกุรอานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดในนครมักกะฮ์ไม่มีเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องของการหย่าไม่มีเลยส่วนใหญ่แล้ว1เรื่องการศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียวนะครับอย่าเคารพกับไหว้สิ่งอื่นนะไม่งั้นจะถูกลงโทษการลงโทษอันนี้มีมาแล้วแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชนในอดีตซึ่งเราได้เรียนกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอาร์ตหรือชาวสมูดนะครับหรือผู้คนในสมัยของนบีลูตนะครับอัลเลาะห์ประทานมาเพื่ออะไรเพื่อบอกชาวอาหรับในเวลานั้นที่มีหัวใจหยาบกระด้างเกรงกลัวนี่นะนะครับถ้าไม่เกรงกลัวตรงนี้นะครับมนุษย์ก็ฝ่าฝืนได้แล้วมันถูกจริตไงถูกจริตกับคนอาหรับนะครับที่ถูกจริตกับคนอาหรับเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยชอบเรื่องราวชอบฟังเรื่องราวการประจนภัยของคนอื่นนะครับอันนั้นการบันเทิงอย่างหนึ่งซึ่งถูกจริตของชาวอาหรับในเวลานั้นก็คือเวลาตกกลางคืนจะนั่งรอบกองไฟและใครมีเรื่องราวอะไรไปประจนไปที่ไหนโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังไปทำสงครามที่ไหนก็มาเล่านะครับไปล่าสัตว์ที่ไหนก็มาเล่าบางทีก็ตีไข่ใส่ข่าวเข้าไปบ้างนะครับไปเตะแมวตอนนั้นบอกว่าโอ้ไปฆ่าสิงโตมาอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานนี่คือความบันเทิงประเภทหนึ่งของชาวอาหรับในเวลานั้นนะครับและความบันเทิงอีกประเภทหนึ่งซึ่งชาวอาหรับในสมัยชอบก็คือก็ฟังบทกวีชอบมากเพราะสมัยก่อนไม่มีภาพยนตร์ไม่มีวิดีโอเนี่ยอันนั้นก็มีการแต่งบทกวีและใครที่แต่งบทกวีได้เพราะๆนะนะครับเอามาเยินยอแต่งสรรเสริญเศรษฐีมีอันจะกินนะครับเดี๋ยวก็ได้สตังค์เดี๋ยวก็ได้ทองคำนะครับนี่คือสภาพของชาวอาหรับในเวลานั้นเพราะนั้นเวลาเราอ่านคำผิดกุรอานนะครับเราก็จะพบอายะห์ที่ถูกประทานมาในนครมักกะพูดถึงเรื่องการศรัทธาในอัลลอฮ์การฟื้นคืนชีพหลังความตายในโลกหน้าแล้วก็จะมีเรื่องราวของนบีและกลุ่มชนต่างๆประกอบเพื่อให้ชาวมักกะได้รู้ว่าโอ้คนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มั่งคั่งยิ่งใหญ่ร่ำรวยกว่าชาวมักกะเยอะแยะแต่ว่าเมื่อฝ่าฝืนอัสวาลายังเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นไม่เชื่อฟังนบีต่อต้านนบีนะครับผลสุดท้ายก็ถูกทำลายเรื่องราวในนครมักกะที่อัลเลาะห์ประทานมาให้เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเพื่ออะไรครับเพื่อตอกย้ำเรื่องของความศรัทธาเวลาจะสร้างอาคารเนี่ยนะครับเขาต้องวางรากฐานกันก่อนมันต้องมีเสาเข็มยิ่งเสาเข็มมีความมั่นคงอาคารก็จะมีความมั่นคงโดยปริยายเพราะนั้นนะครับในช่วง13ปีเนี่ยนครมักกะจะไม่มีบทบัญญัติอะไรทั้งสิ้นเลยมีแต่เรื่องของความศรัทธาแล้วก็เรื่องของการลงโทษในโลกหน้านะครับซึ่งในอายะที่ถูกประทานหรือในสุรที่ถูกประทานในคอร์มาการเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องการลงโทษในโลกหน้าพูดถึงเรื่องนรกแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหน่ากลัวขนพองสยองก้าวแต่เวลาพอพูดถึงสวรรค์นะครับประชาชนอาหรับก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็นึกจินตนาการออกแล้วก็อยากอยู่ในสภาพเช่นนั้นนะครับเวลาพูดถึงสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็เปรียบเทียบว่าสวรรค์ด้วยคำว่ายันนะเพราะว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบกับคำว่าอะไรนะครับยันนะยันนะแปลว่าสวนนะครับที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มแล้วก็มีน้ำไหลผ่านสำหรับชาวอาหรับในทะเลทรายแล้วนะครับถ้ามีต้นไม้มีน้ำถ้ามีสองอย่างเนี่ยนะครับก็ถือว่าสวรรค์แล้วนะครับมีความสุขแล้วทุกวันนี้นะครับเวลามนุษย์เนี่ยนะครับสร้างบ้านนะครับอยากจะให้บ้านตัวเองร่มรื่นก็หาต้นไม้ใหญ่ๆมาปลูกแล้วก็มีบ่อน้ำมีทำน้ำพุนะครับในสวรรค์ก็มีอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณของมนุษย์ก่อนจะมายังโลกนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเวลามีสตังค์ก็พยายามจะจำลองนะครับสวรรค์บนโลกใบนี้อยากจะไปสวรรค์แต่ว่าตัวเองทำเรื่องไปลงนรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปดูครับตามแหล่งบันเทิงก็จะเห็นนะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบิวการกล่าวไว้ว่าในสวรรค์มีนะครับมีสาวๆตาคมตาโตนะครับคอยรินน้ำเครื่องดื่มให้ดื่มนะครับแล้วก็เอามาสร้างกันนะครับ
แทนที่จะสร้างสวรรค์จริงๆในโลกหน้ามันเอาภาพสวรรค์ในโลกหน้ามาสร้างบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็สนุกสนานจนละเมิดขอบเขตของสุภาษแต่เวลาพูดถึงเรื่องของการลงโทษในนรกเราก็จะเปรียบเทียบกับไฟนะครับใช้ศัพท์คำเดียวกันนารนะครับแปลว่าไฟนารแปลว่าไฟแล้วก็นรกเพราะนรกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยไฟนะครับแล้วก็ชื่อนรกก็จะมีหลายลำดับขั้นสวรรค์นะครับก็จะมีหลายลำดับชั้นสูงสุดก็เฟรดาวส์นะครับถ้าหากว่าเป็นนรกขุมต่ำสุดก็คือยานนำก็เลือกแล้วกันนะว่าจะไปตรงไหนนะนะครับในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ต้องเตรียมไว้ตรงนี้นะครับใครจะไปนรกจะไปสวรรค์ทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกไปท่านอิบนุซอมเนี่ยพยายามทำอันนี้ทีนี้เวลาคนที่มันมีความสุขกำลังสนุกสนานอยู่นะครับกับสิ่งผิดๆอบายมุขเนี่ยพอมีคนไปเตือนน่ะมันไปแทงใจดำเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความโมโหขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อต้านนะครับก็อย่างอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยโชคดีมีลุงเนี่ยคอยคุ้มครองปกป้องอยู่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรแต่ว่าบรรดามุสลิมนะครับก็ได้รับเคราะห์กรรมถูกทรมานบ้างนะครับซึ่งได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับในยามนั้นน่ะท่านบอกเลยว่าอย่ายกแม้แต่กำปั้นขึ้นต่อสู้แต่ให้ใช้ความอดทนนะครับเพราะความอดทนนะครับยอมประสบกับชะตากรรมที่ตัวเองไม่อยากเจอเนี่ยมันคือการสู้อยู่ทางด้านวิญญาณต่อพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในเวลานั้นนะครับเรื่องการละหมาดนี่ยังไม่มีไอ้การที่ไปยืนไปก้มไปกราบเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านเลยมุซามเตรียมไว้ว่าความอดทนเนี่ยมันคือการสู้อยู่ทางด้านวิญญาณถ้าอัลเลาะห์จะให้เจอเคราะห์กรรมอย่างนี้ถ้าศรัทธาเนี่ยหรอก็จงเชื่อฝั่งพระองค์วิญญาณต้องสยูดอยู่อย่างนั้นแหละจะเจ็บปวดยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่คือการสู้ทางด้านวิญญาณแต่ว่าทางด้านเนื้อหนังมังสานะครับขีดจำกัดมันก็มีเหมือนกันเพราะนั้นหลายคนทนไม่ไหวหลังจากที่ต่อสู้ด้วยความอดทนการขอความช่วยเหลือต่อสวาลาแล้วนะครับท่านมีก็เปลี่ยนการต่อสู้โดยการอพยพสั่งให้มุสลิมเนี่ยอพยพการอพยพเนี่ยไม่ใช่การหนีนะแต่ว่ามันคือการต่อสู้อย่างหนึ่งเป็นการถอยทางยุทธศาสตร์นะครับก็เราก็เรียนรู้กันมาแล้วว่าผู้อพยพชุดแรกที่เรียกว่ามุฮาจิรีนเนี่ยนะครับอพยพจากเมืองมักกะไปทางเมืองอาณาจักรอักซุมนะครับซึ่งอาณาจักรอักซุมเนี่ยคราวที่แล้วก็ได้เอาแผนที่มาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามันอยู่ทางตอนใต้นะครับตะวันตกเฉียงใต้ของของแผ่นดินอาหรับข้ามทะเลแดงไปนะครับอักซุมก็มีอาณาบริเวณครอบคลุมประเทศเอธิโอเปียแล้วก็เอริเทรียนะครับเอธิโอเปียสมัยก่อนก็เรียกว่าฮาบัชชะนะครับแล้วก็อาณาจักรอักซุมก็เกิดขึ้นมาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับจะเริ่มเผยแผ่อิสลามแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็บอกให้รู้ว่าอาณาจักรอักซุมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับชาวคริสเตียนในแผ่นดินอาหรับแล้วก็เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับอันนี้เมื่ออพยพไปแล้วนะครับความการราวีก็ยังไม่จบสิ้นนะครับท่านนบีเองโดนนะครับจนกระทั่งท่านจำเป็นต้องอพยพไปนะครับแต่ว่าในก่อนที่จะอพยพไปเนี่ยนะครับมีปรากฏการณ์ไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะครับมันมีความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ประทานกับท่านนบีซึ่งไม่เหมือนกับนบีคนก่อนๆนบีคนก่อนๆไม่มีความมหัศจรรย์อันนี้ท่านอิบนุซามบอกไว้นะครับว่านบีทุกคนจะได้รับมูจิซาตหรือปาฏิหาริย์นะครับเพื่อให้คนที่ศรัทธาในพระเจ้านะครับเกิดความเชื่อมั่นและมีความสบายใจว่าอัลลอฮ์มีจริงนั้นนบีทุกคนอัลลอฮ์ประทานมูจิซาหรือสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์ให้เพื่อเป็นเซอร์ติฟิเคตรับรองว่าฉันมาจากอัลลอฮ์นะฉันเองทำสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์เหล่านี้ไม่ได้มีแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่สามารถจะทำได้ซึ่งเมื่อปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปนั้นนบีทุกคนมีปาฏิหาริย์หมดแล้วบางคนก็มีปาฏิหาริย์หลายอย่างในบรรดานบีทั้งหมดนะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีปฏิหาริย์มากที่สุดกว่านบีใดๆทั้งสิ้นมากกว่านบีดาวูดมากกว่านบีสุไลมานนะครับแต่ว่าคนมุสลิมเราจะไม่เอามาพูดกันเพราะว่าปฏิหาริย์เหล่านั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วคนมองไม่เห็นละแต่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีสิ่งมหัศจรรย์หรือปฏิหาริย์ที่ยังคงอยู่ตราบวันสิ้นโลกก็คือคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือเป็นปฏิหาริย์ของท่านนบีมุฮัมมัดที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้และยังคงอยู่นะครับไม้เท้าของนบีมูซาไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยยังมีอยู่นะครับอันนั้นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนรอญับขณะนี้เราอยู่ในเดือนรอญับนะนะครับรอญับแล้วก็เดี๋ยวไปชะบานแล้วหลังจากนั้นก็โอเคก็จะเป็นรอมฎอนก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะอพยพไปนครมักกะไปสู่มดีนะห์นะครับนี่คือหนึ่งในเดือนรอญับนักวิชาการบอกว่าคืนวันที่27ขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเอนกายนอนอยู่ที่กำแพงกะบะนะครับก็ปรากฏว่าท่านไม่ได้หลับนะนะครับก็มียิบรีลมานะครับแล้วก็มีพาหนะซึ่งคล้ายๆกับม้าแต่ว่าเล็กกว่าม้านะครับแล้วก็บอกให้ท่านนบีเนี่ยครับตามไปโดยขึ้นขี่พาหนะนี้พาหนะเนี่ยเรียกว่าบุรอกบุรอกนะครับบุรอกมาจากภาษาอาหรับว่าบัรกบารอกอฟแปลว่าสายฟ้านะครับสายฟ้าคือวิ่งเร็วดุจสายฟ้านะครับคืนนั้นนะครับญิบรีลได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นบนบุรอกแล้วก็พาท่านเดินทางอย่างรวดเร็วนะครับจากเมืองมักกะสู่เมืองเยรูซาเล็ม 2,000 กว่าไมล์นะครับจากเมืองมักกะไปเปิดแผนที่ดูจากเยรูซาเล็มถ้าใช้เครื่องบินในปัจจุบันบินนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากมักกะไปสู่เมืองเยรูซาเล็มแต่ว่าท่านอิบราฮิมใช้พาหนะที่เรียกว่าบุรอกเนี่ยนะครับเดินทางจากมักกะไปสู่เมืองเยรูซาเล็มนะครับภายในค่ำคืนเดียวนะครับชั่วแวบเดียวนะครับท่านบีก็อธิบายนะครับว่าก้าวหนึ่งของบุรอกเนี่ยนะครับมันเท่าระยะทางสุดสายตาที่ท่านมองเห็นนะครับแป๊บเดียวท่านก็ไปอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มนะครับการเดินทางจากเมืองมักกะเนี่ยนะครับไปเยรูซาเล็มด้วยพาหนะที่เรียกว่าบุรอกในค่ำคืนนั้นเขาเรียกว่าการอิสรอนะครับซึ่งคัมภีร์กุรอานได้เล่าถึงเรื่องนี้เอาไว้ในอายะที่17นะครับก็ไปเปิดดูนะครับมีการเล่าเรื่องการเดินทางอันมหัศจรรย์นี้นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อไปถึงที่เมืองเยรูซาเล็มตรงบริเวณที่ตั้งมัสยิดอักซอนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการเคารพสักการะซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นนะครับญิบรีลก็พาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นจากบริเวณที่เป็นมัสยิดอักซอนในปัจจุบันเนี่ยขึ้นสู่ชั้นฟ้าต่างๆถึง7ชั้นด้วยกันนะครับแล้วแต่ละชั้นที่ผ่านไปเนี่ยก็จะมีนบีนะครับแต่ละคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพบไม่ว่าจะเป็นนบีอาดัมนบีอิบรอฮีมนบีอิดริสนะครับได้พบกันนะครับหลายนบีด้วยกันแล้วก็ในที่สุดก็ไปถึงสุดนะครับสุดทางละไปไกลกว่านี้ไม่ได้ละที่ในสถานที่แห่งหนึ่งเขาเรียกว่าซิดรอตุลมุนตะฮาซึ่งเป็นจุดที่ไกลโพ้นสุดแล้วและไม่มีใครสามารถที่จะไปได้อีกแล้วยิบรีลบอกว่าหยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วตรงนั้นเองเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้รับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดตอนนั้นท่านอยู่ในมักกะนะครับกำลังจะอพยพแล้วได้รับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดเพราะนั้นนะครับการละหมาดเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัดไปรับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดโดยตรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชั้นฟ้าชั้นสูงสุดในขณะที่บทบัญญัติอื่นๆเรื่องของการจ่ายซะกาตการถือศีลอดไปทำฮัจญ์ท่านนบีอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ญิบรีลก็นำวะฮีมาสั่งนะครับว่าต้องเราถือบวชจ่ายซะกาตนะครับไปทำฮัจญ์อย่างไรแต่สำหรับการละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดไปรับโดยตรงจากอัสซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบนฟากฟ้าที่ไกลสุดแล้วนะครับแล้วก็
ขากลับมาเนี่ยนะครับท่านก็เห็นสภาพของนรกสภาพของสวรรค์อัลเลาะห์เตรียมนะครับให้ท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านรกสวรรค์เนี่ยมีจริงนะที่ฉันให้เจ้าเนี่ยมาบอกผู้คนนะครับว่าการลงโทษในนรกการตอบแทนในสวรรค์นะมีจริงนะจะได้เกิดความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่นบีต้องมีความเชื่อมั่นก็มันก็นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงมีอำนาจปกป้องชีวิตท่านให้พ้นจากไฟที่นำมาเผาท่านในเมืองอูรนะครับแต่กระนั้นนะครับนบีอิบรอฮิมก็อยากจะรู้ว่าเวลาอัลลอฮ์ให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮ์ทำอย่างไรแล้วเขาถามว่าไม่เชื่อฉันเหรอนบีบอกว่าเชื่อครับพระองค์เชื่อสนิทใจเลยแต่อยากจะเห็นวิธีการของพระองค์เนี่ยว่าพระองค์ทำให้ชีวิตมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรนะเราก็เลยบอกนบีอิบรอฮิมให้เลี้ยงนกให้เชื่องแล้วก็สับมันเป็นนะครับให้เป็นชิ้นๆแล้วก็เอาแต่ละชิ้นแต่ละส่วนไปวางเอาไว้ตามหุบเขาต่างๆแล้วก็เรียกมันด้วยนามของพระองค์นะครับเรานบีอิบรอฮิมก็ได้เห็นว่าท่านที่กล่าวว่าบิสมิลลาห์นะครับแล้วก็เรียกชื่อนกส่วนต่างๆของนกที่ถูกสับเป็นชิ้นๆวางไว้ที่ต่างๆก็ลอยกลับมาประกอบเป็นตัวนกที่มีชีวิตเหมือนดังเดิมนะครับแม้นบีอิบรอฮิมก็เกิดความเชื่อมั่นฉันได้ก็ฉะนั้นนะครับท่านมุสลิมก็ได้รับความเชื่อมั่นนั้นนะครับเมื่อท่านกลับมาอยู่ในมักกะห์เนี่ยนะครับภายในคืนเดียวนะครับภายในคืนเดียวแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าให้ผู้คนฟังนะครับคนแรกที่ท่านนบีเล่าคือเพื่อนสนิทของท่านก็คืออบูบักบูบักเมื่อคืนนี้ฉันเดินทางไปยูเรซาเล็มแล้วจากยูเรซาเล็มฉันขึ้นไปบนฟ้าฟ้ายิบรีลนำฉันไปแล้วก็ฉันกลับมาภายในคืนเดียวเชื่อฉันไหมอบูบักบอกเชื่อสนิทใจเลยเป็นเพื่อนสนิทที่เชื่อนบีนะครับและรู้ว่านบีไม่เคยโกหกท่านบีเล่ายังไงอบูบักเชื่อแต่สำหรับคนอื่นเป็นไปได้ไงนบีไปเยรูซาเล็มแล้วกลับภายในคืนเดียวเราไปกันเป็นแรมเดือนนะครับท่านนบีก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่ากองคาราวานที่กำลังเดินทางมาเนี่ยกองคาราวานไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวอีก 2-3 วันเวลาเขากลับมาถึงมักกะห์แล้วถามเขาก็แล้วกันว่า 2-3 วันที่แล้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมนะครับอันนั้นพอกองคาราวานกลับมาก็ไปถามแล้วก็จริงอย่างที่นบีบอกแต่ก็นั่นแหละครับคนก็ยังไม่เชื่อนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ฟลุกนะครับก็เลยไม่เชื่อแล้วก็ปฏิเสธนบีต่อไปนะครับคราวนี้เมื่อการปองร้ายท่านนบีรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่ามีการวางแผนลอบสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์ก็ส่งซิกแนลในการเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยส่งมานะครับเพื่อให้นบีได้รู้ว่าพี่น้องของเจ้าเนี่ยกำลังวางแผนฆ่าเจ้านะเพราะความอิจฉาเช่นเดียวกับที่พี่ๆของยูซุฟวางแผนฆ่ายูซุฟนะครับอันนั้นบีก็เก็ตแล้วก็เตรียมอพยพนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ใช่ถูกประทานมาเพื่อเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานนะครับในสายตาของคนปฏิเสธศรัทธาอาจจะมองว่าเป็นนิยายปรัมปรานะครับแต่ว่าการเล่าประวัติศาสตร์ในคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นเรื่องจริงที่ให้บทเรียนและมีวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับไม่เหมือนกับชาดกชาดกเนี่ยเป็นนิทานที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไงก็เลยจำเป็นจะต้องมีเรื่องราวมาเล่านะครับประกอบเพื่อให้คนเห็นถึงคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเสียสละความกตัญญูแต่เรื่องราวของบรรดานบีเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการแต่งขึ้นมาแต่ประการใดนะครับเสร็จแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็อพยพไปนะครับอันนี้พออพยพไปถึงเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับ
การรุกรานการราวียังไม่จบสิ้นชาวมักกะตามมานะครับท่านก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าต้องเจอสภาพการเข็นฆ่าอาฆาตติดตามมาเพราะนั้นเมื่อไปถึงเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับท่านมีคน 3-4 กลุ่มนะครับรอท่านอยู่ในทางบวกและในทางลบกลุ่มคนที่รอให้ความช่วยเหลือท่านอยู่ก็คือกลุ่มชาวอันซอรกลุ่มชาวอันซอรเนี่ยนะครับต้องจำให้ดีนะเพราะว่ามีบทบาทมากในประวัติศาสตร์อิสลามกลุ่มอันซอรก็คือชาวมะดีนะห์ที่เข้ารับอิสลามและให้สัญญากับท่านนบีว่าจะให้ความช่วยเหลือกับท่านนบีและผู้ที่อพยพไปนะครับจะให้เสรีภาพในการปฏิบัติศาสนาแล้วก็จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้นำนี่คือกลุ่มชาวอันซอรนะครับกลุ่มชาวอันซอรก็ประกอบด้วยชาวมะดีนะห์ที่มาจากเผ่าอัลส์กับคอสรอชที่ขัดแย้งกันอยู่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นใหญ่นะครับก็ทั้งสองฝ่ายยอมรับในคุณสมบัติของนบีก็เชิญไปนะครับอันนี้เป็นคนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกชาวอันซอรและขณะเดียวกันในเมืองมะดีนะห์ก็ยังมีคนที่มีลักษณะเหมือนกับชาวมักกะห์ก็คือคนเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นนะครับอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็มีชาวมุฮาจิรีนคือมุสลิมที่อพยพไปจากมักกะห์เป็นมุสลิมต่างเมืองกันแต่ไปสมทบกับชาวอันซอรเป็นกลุ่มชนมุสลิมและมีจำนวนมากพอสมควรไม่ใช่จำนวนมากแต่เพียงอย่างเดียวคุณภาพอย่างคับแก้วเพราะอะไรฮะที่บอกว่าเป็นคุณภาพคับแก้วก็เพราะว่าสู้กับผู้กดขี่ข่มเหงนครมักกะห์มาตลอดอดทนแล้วยอมทิ้งทรัพย์สินนะครับครอบครัวอพยพจากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์ถ้าไม่เสียสละจริงๆทำไม่ได้เราเรียกว่าชาวมุฮาจิรินนะครับไปรวมกับชาวอันซอรเป็นกลุ่มชนมุสลิมนะครับในเมืองมะดีนะห์มีผู้บูชาจเวตรูปปั้นอยู่ในเมืองมักกะห์เนี่ยนะครับมันจะมีผู้เคารพกับไหว้บูชารูปปั้นอย่างเดียวแต่ว่าพอมาถึงเมืองมะดีนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอคนอีก2กลุ่มเพิ่มขึ้นมาคือชาวบะนีอิสรออีลนะครับก็คือชาวยิวนั่นเองซึ่งมาอาศัยอยู่ในชานเมืองมะดีนะห์ก็มี3เผ่าทวนอีกครั้งหนึ่งเผ่าบะนีกุไรซอบะดีนะดีบแล้วก็บะนีกอยนุกกอนะครับพวกนี้ก็เข้ามาอาศัยอยู่ในชานเมืองมะดีนะห์แล้วก็มีสตังมีความรู้พูดง่ายๆแล้วชาวอาหรับก็เคารพคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่เกิดใหม่เรียกว่าพวกมุนาฟิกกลุ่มมูนาฟิกมูนาฟิกคือใครมูนาฟิกคือชาวอาหรับที่เมืองมะดีนะห์นะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดไปถึงที่นู่นโอ้โหเห็นมุสลิมที่ประกอบด้วยชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรให้การต้อนรับนะครับและชาวอันซอรนี่ก็ประกอบไปด้วยคนเผ่าใหญ่นะครับผู้คนก็เกรงขามและมอบตำแหน่งผู้นำให้กับท่านนบีนะครับเพราะนั้นมุฮัมมัดไม่ธรรมดาแล้วก็เข้ารับอิสลามต่างแต่ว่าการเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับก็เป็นการเข้าแบบปากว่าตาขยิบนะครับคดในข้องอในกระดูกเฮ้ยเข้าไปเถอะเข้าไปเผื่อเราจะได้ประโยชน์จากการเข้ารับอิสลามนะครับแต่คนเหล่านี้ก็พร้อมเสมอที่จะย้ายข้างเราเรียกพวกมุนาฟิกหรือพวกตลกตะแลงกับกลอกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มคนที่เกิดใหม่ในเมืองมะดีนะห์ซึ่งสร้างความหนักใจให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งสาวกเนี่ยรู้นะครับว่าใครเป็นมูนาฟิกใครคิดคดทรยศอะไรอยู่ในใจนะครับเหล่าสาวกเนี่ยจะเฝ้าสังเกตดูนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเข้าไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยครับท่านสร้างมัสยิดแล้วเวลาท่านนำละหมาดเนี่ยท่านอยู่ข้างหน้านำละหมาดนะครับแล้วก็มีคนมาตามหลังนะครับคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยสาวกจะสังเกตว่ามาละหมาดตอนใกล้ๆจะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับพอเสียงอาซานดังขึ้นเนี่ยนะครับก็ยังตุเล็ดเตะๆอยู่เอามาตอนท้ายๆ
หรือไม่ก็มายืนละหมาดก็ยืนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไปมานะครับเอาขาเขี่ยน่องคันตรงนู้นเกาตรงนี้ต่างเหล่านี้ก็แทกคนนู้นข้างนี้บ้างอ่ะสาวไอ้พวกนี้แน่นอนเลยนะครับคราวนี้สาวกนี่รู้นะครับและบางครั้งนะครับพวกนี้เนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลหนึ่งซึ่งสูญเสียโอกาสตัวเองไปนะครับคือตอนก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะไปถึงที่นั่นนะครับชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยจะเลือกอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลนะครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของเมืองมะดีนะห์กำลังจะเลือกอยู่แล้วอ่ะแต่พอท่านนบีมุฮัมมัดไปถึงที่นู่นปั๊บเนี่ยผู้คนเทบัตรเลือกตั้งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้นําในเมืองมะดีนะห์เพราะฉะนั้นอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลเนี่ยฉุนกึกขึ้นมาเลยแต่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้นำก็สงวนท่าทีโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ใช่ถึงทีของตัวเองแต่ว่าหมั่นไส้เราเกือบจะได้ตำแหน่งนี้แล้วมูฮัมหมัดกลับมาช่วงชิงเอาตำแหน่งไปก็เก็บความในใจเอาไว้นี้แล้วก็แสดงอาการออกมานะครับในสงครามครั้งหนึ่งนะครับคือสงครามบะดัดอุฮุดผมไม่แน่ใจนะครับสงครามก็ปรากฏว่าศัตรูจากมักกะฮ์บุกเข้ามาแล้วท่านนบีก็เรียกระดมพลนะครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลเนี่ยนะครับก็มีพรรคพวกของตัวเองก็ยกกำลังของตัวเองออกมาไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอถึงเวลานะครับออกจะสู่สนามรบแล้วรู้ว่าพวกมักกะฮ์มาเยอะนะครับตัวเองนำคนของตัวเองถอนกำลังออกมาในขณะที่กำลังเผชิญกับข้าศึกอ่ะการกระทำอย่างนี้เนี่ยทำให้สาวกเห็นว่าเนี่ยคือมูนาฟิกอาการเริ่มออกแล้วนะครับตอนแรกบอกเข้ารับอิสลามกล่าวอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สัญญาละนะครับไบอะห์ให้สัตย์ปฏิญาณนะครับกับท่านนบีว่าจะเชื่อฟังนบีแล้วก็จะศรัทธาในอัลลอฮ์แต่พอถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานตัวเองกลับปลีกตัวออกไปแล้วเอาคนออกไปเยอะนะครับเอาออกไปเนี่ย300คนน่ะคิดดูเอากันแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อกองทัพมุสลิมออกไปเจอกับศัตรูนะครับเมื่อพ่ายแพ้นบีอาจจะเสียชีวิตแล้วตัวเองก็จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของเมืองมะดีนะห์พฤติกรรมแบบนี้นะครับบรรดาสาวกเนี่ยรู้แล้วก็หมั่นไส้นะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกว่าตราบใดที่เขากล่าวว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วถ้าเราได้ยินด้วยว่าเขากล่าวทางวาจาแล้วมือและดินของเราต้องปลอดภัยสำหรับเขาท่านนบีเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังให้โอกาสรู้ว่าเป็นภัยแต่ว่าเขามีกะลิมะห์นะครับเขามีกะลิมะห์อยู่แล้วเราก็สั่งนะครับว่ามีว่าถ้าใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วทรัพย์สินเลือดเนื้อเกียรติยศของเขาจะต้องได้รับความปลอดภัยจากลิ้นและมือของมุสลิมท่านนบีก็ปล่อยเอาไว้ก่อนตรงนี้ยังไม่ใช่โอกาสเราเพิ่งมาที่เมืองนี้ใหม่ๆไม่อยากจะมีศัตรูเพิ่มแต่ว่าก็คอยเฝ้าระวังนะครับในตอนช่วงที่ท่านนบีเริ่มก่อร่างสร้างเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับตอนนี้มีมุสลิมอยู่ละส่วนหนึ่งมาจากเมืองมักกะห์ไงอีกส่วนจากมะดีนะห์ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่คนเหล่านี้มีความศรัทธาแล้วเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมจะรับบทบัญญัติเพราะนั้นเมื่ออพยพได้2ปีบทบัญญัติต่างๆก็เริ่มทยอยลงมานะครับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดไปเมืองมะดีนะห์ใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านเห็นพวกบันีอิสราเอลเนี่ยเวลาสวดมนต์อธิษฐานหันหน้าไปทางเมืองเยรูซาเล็มเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับมันอยู่ทางเหนือของเมืองมะดีนะห์นะครับอยู่ทางเหนือของเมืองมะดีนะห์หันไปทางนู้นมักกะฮ์อยู่ทางใต้เมืองมะดีนะห์นะครับท่านนบีก็โอเคเวลาละหมาดก็หันไปทางนู้นนะครับแต่ว่าพอท่านเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับก็บอกนะครับว่าเอ้ยตอนเนี้ยพวกชาวบันีอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ยอมรับเราแหละอธิบายต่างๆว่าสิ่งที่ฉันนำมาก็เหมือนกับบรรพบุรุษของพวกท่านที่นำมาไม่ว่าโมเสสหรือว่าเดวิดหรือว่าโซโลมอนนะครับ
ก็สอนเหมือนกับที่ฉันสอนนี่แหละฉันไม่ได้นำเอาสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือไปจากคำสอนของนบีก่อนมาเลยเชื่อฉันเถอะนะครับแต่เพราะว่านบีเป็นชาวอาหรับไงพวกบรรดาอิสราเอลเขาก็มีอคติต่อชาวอาหรับเขาก็ไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับนะครับนบีก็แงะดูบนท้องฟ้านะครับด้วยจิตใจที่หวนหาอยากจะหันไปทางมักกะซึ่งเป็นที่ที่ท่านอพยพออกมานะครับและในที่สุดอัลเลาะห์ก็บอกว่าอ้าวให้มีการเปลี่ยนทิศในการหันในการละหมาดอันนั้นหลังจากนั้นก็มุสลิมก็รับคำบัญชานะครับให้เปลี่ยนทิศในการละหมาดแทนที่จะหันไปทางมัสยิดอัลอักซอหรือเมืองเยรูซาเล็มก็ให้หันมาทางเมืองมักกะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเป็นจุดเริ่มแรกที่มุสลิมเริ่มหันมาละหมาดโดยหันหน้าไปทางมักกะจะเป็นกิบลัตอันนี้เริ่มมีการปฏิรูปการละหมาดละใช่ไหมเริ่มค่อยๆมีหลังจากว่าไปอิสราเอลมิรอชขึ้นไปรับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดมานะครับจะต้องละหมาดวันละ5เวลาก่อนหน้านั้นนะครับท่านนบีได้รับบัญชามาว่าให้ละหมาดวันละ50เวลาตอนขึ้นมิรอชไปพอกลับลงมาเจอนบีมูซานบีมูซาถามอัลเลาะห์สั่งให้ละหมาดวันละเท่าไหร่ท่านบอก50เวลาโอ้ก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสาวกของฉันยังทำไม่ได้เลยไปขอลดหน่อยนบีก็ขึ้นไปอีกนะครับยิบรีลไปยิบรีลพาไปขอลดเหลือ40 30 20นะครับจนกระทั่งเหลือ5เวลานบีมูซาเขาบอกว่าก็คงจะไม่ไหวมั้งนะครับเพราะนั้นเราละหมาด1เวลานะครับเราก็ได้10ความดีแล้วก็ละหมาด50เวลาของประชาชาติก่อนๆเพราะประชาชาติก่อนๆต้องละหมาดเยอะไงเพราะเวลาว่างเยอะก็ต้องละหมาดเยอะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราทำธุรกิจกันเวลาก็คงไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเรื่องของการละหมาดก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทิศพอเปลี่ยนแปลงทิศปั๊บครับพวกบรรดาอิสราเอลก็บอกว่าโอ้โมฮัมหมัดมันทำอะไรแปลกๆอย่าไปเชื่อแล้วก็เริ่มมีการต่อต้านนะครับยุแยงตะแคงรั่วว่าทำอะไรผิดพี้ยนไปจากแนวทางเดิมแล้วครับแต่เดมุสซามก็บอกว่าอัลลอฮ์บัญชาแล้วให้เปลี่ยนกิบลัตไปทางมักกะนะครับหลังจากนั้นนะครับบทบัญญัติเรื่องซะกาตนะครับตอนนั้นยังไม่ลงมาบทบัญญัติเรื่องซะกาตยังไม่ลงมานะครับท่านอิมุสซามเวลาเผยแผ่อิสลามเนี่ยเราไปเสร็จความจริงไม่ได้ว่าท่านต้องใช้เงินนะครับท่านต้องใช้เงินแล้วท่านเอาเงินที่ไหนคำตอบก็คือว่าเงินของตัวท่านเอง1 2เงินของท่านหญิงคอดียะนะครับแหล่งที่มาอันที่3ก็คือเพื่อนๆอบูบักนะครับอุสมานเป็นเศรษฐีต่างๆแล้วเนี่ยช่วยกันบริจาคนะครับแต่ว่าเมื่อบริจาคนะครับบริจาคไปเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อทาสปลดปล่อยช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือแม่ไม้เวลามีศึกสงครามมาเอาเงินไปซื้อเสบียงซื้ออาวุธเงินมันก็ร่อยหรอไปเพราะนั้นจึงต้องมีแหล่งเงินใหม่ๆนะครับมาคราวนี้แหล่งเงินใหม่ๆคืออะไรนะครับก็คือทรัพย์ที่ยึดได้จากการทำสงครามที่ตกเอาไว้ในสนามรบเราเรียกในภาษาอาหรับว่ากอนีมะเรียกว่าหรือว่าทรัพย์เฉลยในสมัยก่อนนะครับคนอาหรับเวลาเขาทำสงครามแต่ละคนต้องลงทุนเองต้องจัดหาอาวุธจัดหาเสบียงจัดหาพาหนะแล้วต้องเอาคนเนี่ยเอาไปช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นทาสของตัวเองหรือว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าลูกๆนะครับเอาไปหุงหาอาหารลูกๆก็ไปคอยเก็บดาบเก็บธนูที่ตกในสนามรบนะครับเพราะมีการยิงธนูกันนะครับนี้เวลาพอออกไปทำการรบเนี่ยนะครับคนก็ต้องการถอนทุนเพราะในเมื่อลงทุนแล้วต้องมีการถอนทุนวิธีการถอนทุนก็คือว่าต้องฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาทรัพย์สินที่ตกในสนามรบเสื้อเกราะนะครับหมวกเหล็กนะครับผ้าหรือว่าเฉลยเอามาเป็นทรัพย์สินของตัวเองทุกคนเก็บหมดนะครับเพราะนั้นการทำสงครามก็คืออาชญากรรมที่ทุกคนมุ่งฆ่าเพื่อจะได้ทรัพย์สินมามากๆนะครับเป็นการลงทุนที่ต้องการกำไรกลับคืนเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับท่านอิมามสามก็ได้รับคำบัญชาหลังจากมีการทำสงครามไปสัก2ครั้ง
อัลเลาะห์ได้มีบัญชาลงมาว่าต่อไปนี้คนมุสลิมถ้ามีข้าศึกมารุกรานทุกคนมีหน้าที่ต้องออกญิฮาดเป็นหน้าที่และอันนี้เป็นฟัรดูเหมือนกับการละหมาดถ้านบีมุฮัมมัดเรียกญิฮาดนะครับทุกคนต้องออกนอกจากจะมีเหตุผลที่ไม่ต้องออกก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าร่างกายพิกลพิการเป็นภาระของทัพไม่ต้องออกและท่านนบีก็ได้รับบทบัญญัติมานะครับว่าก่อนออกต้องเนียดเพื่ออัลเลาะห์แล้วอย่าเนียดเพื่อไปเก็บทรัพย์สินอันนี้เป็นการเริ่มปฏิรูปแล้วนะครับและทรัพย์สินยังเก็บไม่ได้จนกว่าสงครามจะเสร็จสิ้นข้าศึกถอยไปหมดเรียบร้อยแล้วทรัพย์สินที่ตกอยู่ในสนามรบทุกคนไม่สามารถเก็บไปเป็นสมบัติของตัวเองเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่ต้องเอามากองไว้ต่อหน้าท่านนบีแล้วเราก็ลงบทบัญญัติมาว่าทรัพย์สินที่เก็บได้ในสนามรบทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อมากองไว้ต่อหน้าท่านนบีแล้วจะถูกแบ่งออกเป็นนะครับ2ส่วนส่วนหนึ่ง 20% หรือ1ใน5ในภาษาเรียกว่าคุมส์หรือว่าคุมุส1ใน5เนี่ยนะครับจะต้องเป็นของนบีเพราะนบีจะต้องมีค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูเด็กกำพร้าแม่ไม้นะครับคนยากคนจนเอาส่วนนี้มานะครับได้ธนูได้เสื้อเกาะมาเอาไปคงไปขายอะไรก็ได้แม้ว่าได้ทาสมาทาสก็คือทรัพย์สินได้ทาสมา5คนก็ต้องแบ่งมาให้นบีคนหนึ่งนะครับส่วนอีก4คนก็ไปอยู่ในอีกกองหนึ่งร่วมกับทรัพย์สินอื่นๆและท่านนบีจะเป็นคนแบ่งให้แก่สาวกของท่านที่ออกสู่สนามรบนะครับจะให้กับใครมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับนบีว่าจะแบ่งนบีจะดูความเหมาะสมขึ้นอยู่กับนบีทั้งหมดอันนี้เริ่มมีแหล่งทรัพย์สินใหม่แล้วแต่สงครามไม่ได้เกิดประจำนะครับรายได้นี้มันก็ไม่แน่นอนเนี่ยแล้วถามว่าท่านนบีต้องการจะได้ทรัพย์สินที่มาจากสนามรบไหมท่านนบีก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันต้องมีการฆ่ากันแล้วมีการรบกันบางทีมันก็ญาติพี่น้องอ่ะนะครับมันก็รบกันเพราะว่าพี่บางคนมาเข้ารับอิสลามน้องบางคนมาเข้ารับอิสลามแล้วเวลาเผชิญหน้ากันพี่น้องมันก็ฆ่ากันท่านนบีไม่ต้องการนะครับเพราะนั้นท่านนบีก็ต้องเริ่มนะครับมองหาแหล่งเงินที่จะมาช่วยในการสร้างรัฐอิสลามนะครับก็มีการเขาเรียกว่าอะไรบริจาคทำบุญทำทานนะครับทีนี้ในการทำบุญทำทานเนี่ยนะครับทุกคนก็ช่วยแต่คราวนี้บางคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าถ้ามัวแต่ให้บริจาคอะมันก็หมดสินะครับก็นบีมาขออยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะครับขอให้บริจาคไม่มีการบังคับนะขอให้บริจาคบางคนก็ทำด้วยความจำใจนะครับว่าคนนู้นให้คนนั้นให้แล้วเราไม่ให้จะกลายเป็นคนขี้เหนียวเปล่านะครับอันนั้นนบีก็เริ่มวางกุศโลบายเริ่มวางพื้นฐานแล้วนะครับว่าในปีที่2ที่ท่านอพยพไปนะครับก่อนจะมีบทบัญญัติเรื่องการถือศีลอดลงมาในมักกะห์ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการถือศีลอดแต่การถือศีลอดเนี่ยมีบทบัญญัติลงมาในปีที่2ที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่นั่นเพราะก่อนหน้านี้ท่านนบีมุฮัมมัดก็ถือศีลอดตามแบบชาวยิวนะครับท่านถือศีลอดในวันที่10เดือน7ตามปฏิทินของชาวยิวซึ่งตรงกับวันที่10เดือน1เดือนมุฮัรรอมนะครับท่านก็ถือตามเพราะว่านบีมูซาเคยถือศีลอดชาวยิวก็เป็นสาวกของนบีมูซาท่านมูซาก็บอกเอาทำตามสาวกรุ่นพี่นะครับก็ก่อนถึงเดือนรอมฎอนปีที่2ท่านมูซาบอกว่าเดือนรอญับนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดก่อนจะหมดเดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนนะครับในสมัยท่านนบีนะอีกประมาณ2เดือนจะเข้าเดือนรอมฎอนต้องถือศีลอดนะบทบัญญัติลงมาท่านก็บอกว่าก่อนสิ้นรอมฎอนทุกคนต้องจ่ายซะกาตฟิตร ซะกาตฟิตรคืออะไรซะกาตฟิตรก็คืออาหารท้องถิ่นนะครับข้าวสาลีข้าวบะเลอินทผลัมนะครับที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่ทุกคนเนี่ยจะต้องนำมาให้แก่คนยากคนจนที่ตัวเองต้องไปสำรวจนะครับจำนวนประมาณสัก2กิโลครึ่งประมาณนั้นครับเพื่ออะไรเพื่อใ
บรรดาผู้ศรัทธาที่ยังมีอาการขี้เหนียวอยู่ได้รู้ว่าการให้เนี่ยไม่ได้ทำให้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ลดน้อยลงนะว่าในสมัยนั้นหามันหายากมีลูก3คน4คนเวลาจ่ายสกาดฟิตเนี่ยจ่ายตัวเองด้วยจ่ายภรรยาให้แทนภรรยาด้วยแล้วถ้ามีลูกอีก3คน4คนก็ต้องจ่ายแม่ลูกจะเกิดมาในเดือนรอมฎอนแค่วันเดียวก็ต้องจ่ายสมัยนั้นนะครับข้าวบะเล2กิโลครึ่งข้าวสาลี2กิโลครึ่งหรือจะเป็นอีลัม2กิโลครึ่งมันมีค่านะครับในยามที่ขาดแคลนนะครับแต่ว่าเมื่อมีความศรัทธาแล้วนะครับเมื่อมีความศรัทธาแล้วทุกคนก็พร้อมแหละนะครับท่านนบีสั่งถ้าหากว่าไม่จ่ายซะกาตฟิตนะครับการถือศีลอดเนี่ยจะถูกแขวนมาอยู่ระหว่างชั้นฟ้าอัลเลาะห์ยังไม่รับจนกว่าจะจ่ายซะกาตฟิตและบางทีท่านถือศีลอดท่านเกิดการบกพร่องขึ้นมาจ่ายซะกาตฟิตมันจะทำให้การถือศีลอดของท่านเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะนั้นก่อนจะสิ้นเดือนรอมฎอนทุกคนก็จะไปคอยดูแล้วนะครับว่าใครที่ยากจนกว่าตัวเองจะไปดูกันแล้วนะครับพอรู้ว่าใครยากจนกว่าตัวเองแล้วตัวเองมีเหลือบ้างนะครับคือถ้ามีอาหารกินเหลือกิน1วันก็ต้องไปดูว่าใครยากจนกว่าเพราะนั้นแต่ละคนก็ไปคอยดูว่าใครยากจนกว่าเอาไปให้มันก็ช่วยไงนี่คือการวางระบบสวัสดิการสังคมนะครับคนหนึ่งเดิมทีสมมติมีอยู่10กิโลเอาไปให้เขาเนี่ยตั้ง8กิโลใจก็แป้วเหมือนกันนะครับใจแป้วเหมือนกันเอาไปให้เขาแต่ว่าพอกลับมาบ้านมีคนมารอหน้าบ้านนะครับเพราะว่าคนอื่นก็เห็นว่าตัวเองนี่ก็จนเหมือนกันนะครับเหลือ2กิโลคนเอามาเพิ่มให้12กิโลก็กลายเป็น14กิโลมากกว่าเดิมพอเห็นแบบนี้ก็โอ้ที่ท่านนบีพูดเอาไว้นี่มันจริงนี่หว่าการให้เนี่ยไม่ได้ทำให้ลดน้อยลงมันก็เกิดความมั่นใจขึ้นเห็นไหมฮะอันนั้นซะกาตฟิตเนี่ยเริ่มก่อนตอนนั้นยังไม่มีซะกาตทรัพย์สินนะซะกาตทรัพย์สินที่จ่าย 2.5% เนี่ยไปมีมาตอนช่วงท้ายๆของชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เริ่มจากซะกาตฟิตก่อนเป็นการพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าการให้มันไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินลดน้อยลงก็เกิดความเชื่อมั่นพอเชื่อมั่นปุ๊บอันนี้ทุกคนก็เริ่มจะจ่ายสดอกอละนะครับมันมากกว่าซะกาตฟิตรนะซะกาตฟิตรมันก็แค่อาหารแค่2กิโลครึ่งแต่ว่าทรัพย์สินที่ได้มาเยอะแยะทุกคนก็พร้อมที่จะสดอกอเพราะฉะนั้นสดอกอนี่ก็เป็นการทำทานด้วยความสมัครใจอันเกิดจากความศรัทธาเชื่อมั่นว่าเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ทำให้ทรัพย์สินที่ให้ไปเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะนั้นก็เริ่มมีความเชื่อพอทรัพย์สินมันพูมาแล้วเยอะๆเนี่ยนะครับมุสลิมก็เริ่มมีความเข้มแข็งนะครับจากคนที่อพยพมานะครับทิ้งทรัพย์สินบ้านช่องมาไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มมีละพอมีความศรัทธามั่นคงมีทรัพย์สินมั่งคั่งไอ้สองอย่างเนี่ยนะครับมั่นคงกับมั่งคั่งมันก็ทำใหอิสลามเนี่ยเริ่มเข้มแข็งแล้วก็ขยายตัวนะครับความจริงแล้วเนี่ยเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบทบัญญัติในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ชาวบันีอิสราเอลเนี่ยเขาเคยทำกันมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วให้ดูนี่เห็นไหมไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าบทบัญญัติเรื่องซะกาตเนี่ยเขามีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลชาวคริสเตียนชาวบันิสรีเนี่ยเขามีการจ่ายซะกาตนะซะกาตมันเข้าอะไรจ่าย1ใน10ของผลิตผลเกษตรและปศุสัตว์นี่กำหนดเอาเลยนะครับอายุ20ขึ้นไปไม่ว่ารวยหรือจนต้องจ่ายครึ่งเชเคลเป็นซะกาตทุก3ปีจ่ายอันนี้เป็นบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิลนะครับทุกวันนี้ชาวคริสเตียนเขาก็ยังมีการจ่าย1ใน10อยู่นะครับแล้วผู้จัดเก็บก็คือกองคลังของวิหารแห่งเยรูซาเล็มเพราะว่าชาวบันีอิสราเอลนะครับเขาจะเดินทางไปทำฮัจญ์ของเขาคือพูดง่ายๆก็คือว่า
ไปแสวงบุญที่เยรูซาเล็มอันนี้ที่เยรูซาเล็มมันเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณศาสนาของชาวบันิอิสราเอลมีพระมีบาทหลวงอยู่ที่นั่นนะครับเขาก็มีการบริหารกันพระบาทหลวงที่นั่นก็จะเป็นผู้ที่จัดเก็บนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งของซะกาตที่เก็บได้เนี่ยจะถูกจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาครึ่งหนึ่งเนี่ยครับพวกพระพวกบาทหลวงนะครับเอาไปก่อนแล้วนะครับครึ่งหนึ่งไอ้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง1ใน10เนี่ยจากที่เหลือนะครับถูกนำไปให้พวกเลวีเลวีก็คือลูกหลานของนบีฮารูนซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะคอยดูแลวิหารในเมืองเยรูซาเล็มเช่นทำความสะอาดหาไม้หอมหากลิ่นหอมมาจุดไฟจุดกัมมยานนะครับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ประจำพูดง่ายๆถ้าเปรียบกับโต๊ะเสียแหละนะครับก็ต้องมีเงินเดือนแต่ว่าคนทำงานเขานะเป็นลูกหลานของนบีฮารูนนะครับซึ่งเป็นพี่ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับอีกหนึ่งในสิบสำหรับดูแลคนที่ไปแสวงบุญที่เยรูซาเล็มนะครับพวกบันิสินเขาไปแสวงบุญกันที่นั่นนะครับแล้วก็จัดสรรงบประมาณเอาไว้จัดเตรียมน้ำอาหารหาที่ปรุงหาที่พักให้นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็นำไปใช้ดูแลแม่ไม้แล้วก็เด็กกำพร้าคนยากจนนี่คือสวัสดิการที่มีอยู่ในศาสนาก่อนหน้า อิสลามแล้วก็มีระบุเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะนั้นพอท่านนบีมูฮัมมัดนะครับไปถึงนู่นปุ๊บเนี่ยนะครับการละหมาดท่านแยกออกมาแล้วแยกออกมาแล้วนะครับพวกบันิอิสราเอลก็ไม่รู้ละล่องรอยการละหมาดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนไม่ได้มีการก้มกราบอัลลอฮ์แล้วนะครับไม่ได้มีการทำวุฎูทำความสะอาดร่างกายไม่มีแล้วท่านนบีมูฮัมมัดก็มาบอกรายละเอียดนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรเรื่องซะกาตนะครับเมื่อก่อนเขาทำกันอย่างไรแต่ว่าศาสนาจะต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกมันจะต้องเหมาะสมกับคนยุคใหม่ใกล้ๆวันสิ้นโลกท่านนบีมูฮัมมัดก็มาปฏิรูปเรื่องซะกาตอย่างที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อครบรอบปีทุกคนต้องเช็คทรัพย์สินของตัวเองนะครับเงินสดทองคำสินค้านะครับหรือหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีสภาพคล่องเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็ต้องมารวมกันแล้วก็หักด้วยหนี้นะครับแล้วดูซิว่าทรัพย์สินที่เหลือเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำ 5.6 บาทไหมถ้าถึงก็ต้องจ่ายเป็นซะกาต 2.5% นะครับนี่ก็เป็นการปฏิรูปของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ให้เราได้ดูกันว่าท่านนบีค่อยๆปฏิรูปสังคมแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นเรื่องของการเลิกเหล้าท่านนบีเนี่ยไม่ได้หักดิบนะนะครับทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยพยายามจะเลิกบุหรี่พยายามจะเลิกเหล้ามีงบประมาณนะครับจำนวนมากมายที่เก็บมาจากภาษีบุหรี่ภาษีเหล้าเพื่อที่จะมารณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่เลิกเหล้ามีนักวิชาการระดับด็อกเตอร์มากมายทุกวันนี้ยากลำบากไม่สามารถที่จะทำแบบว่าให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลา5ปี10ปีแต่ว่าในเวลานั้นนะครับคนอาหรับเนี่ยติดเหล้างอมแงมไม่เพียงแต่ติดเหล้างอมแงมนะครับเวลากินเหล้าแล้วนะครับยกย่องสรรเสริญเหล้าและเหล้ามีหลายชนิดนะครับมีจัดเตรียมในภาชนะต่างๆที่ท่านนบีบอกเอาไว้มีหลากหลายชนิดทำจากน้ำผึ้งบ้างจากอินทผลัมบ้างจากข้าวบาเล่บ้างนะครับแล้วก็กินกันเมาแป๋เลยนะครับแล้วก็แต่งบทกวีชมเชยเหล้าของตัวเองเหมือนกับโฆษณาเพลงเหล้าในปัจจุบันนี่แหละคล้ายๆกันเลยแหละนะครับท่านนบีก่อนจะเลิกเหล้าท่านก็บอกกับผู้ศรัทธาแต่ถ้าผู้ศรัทธายังกินเหล้านะนะครับศรัทธาในอัลลอฮ์จริงแต่ยังกินเหล้ายังไม่เลิกเหล้านะครับตรงนี้เราไปทำไม่ได้นะเราบอกไอ้ศรัทธายังกินเหล้าอยู่ไม่ได้นะนะครับท่านนบีบอกว่าเหล้าและการพนันนะเป็นงานของชัยฏอนอย่าตามรอยเท้าของมารคือเตือนก่อนเนี่ยเป็นมาตรการขั้นแรกนะครับบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยยังกินเหล้าอยู่เนี่ยอันนี้เป็นงานของมารนะสิ่งเหมือนเมาและการพนันให้คิดนะครับต่อไปมาตรการที่2ก็คือว่าบางคนเมาแล้วไปละหมาดยืนละหมาดก่อนเห็นไหมนึกภาพออกไหมครับ
เป็นแบบนี้ปั๊บท่านนบีก็สั่งต่อไปนี้ห้ามคนที่เมาเข้าละหมาดนะครับอย่าว่าแต่เมาเลยง่วงเนี่ยนบีก็ไม่ให้ไปละหมาดแล้วอย่าว่าแต่ง่วงเลยปวดฉี่ปวดอึอยู่นะนบีก็บอกไม่ต้องเข้าไปละหมาดหรอกไปฉี่ไปอึให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะได้มีสมาธิไม่งั้นเดี๋ยวก็รอหัวกับบ้านแล้วก็เก่งท้องขมิดไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์ละนึกถึงส้วมนะครับไปฉี่ไปถ่ายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถ้าง่วงอ่านอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไปนอนก่อนนะครับขนาดจะไปละหมาดน่ะเห็นกับข้าวเพราะนั่งกินอยู่เขาเชิญกินข้าวอ่ะกินก่อนกินก่อนนะครับไม่ใช่เห็นแพะวางอยู่ไก่วางอยู่แล้วไปละหมาดว่าหล่อว่ากระบาดว่าหล่อกระบาดหมดได้ยังวะเนี่ยใช่ไหมถ้าท่านนบีเนี่ยโอ้โหหวังดีศาสนาเป็นเรื่องง่ายๆนะครับไปกินก่อนแล้วก็ไปละหมาดนะครับอันนั้นเรื่องเล่ากันเหมือนกันห้ามคนเมาเข้าไปละหมาดใช่ไหมเพราะนั้นก็ค่อยๆวางเป็นสเต็ปไปพอเริ่มมีความศรัทธามั่นคงมากขึ้นปุ๊บก็มีบทบัญญัติลงมานะครับว่าต่อไปนี้ห้ามดื่มเหล้าคนมีความศรัทธาอยู่แล้วก็รับสินะครับไม่ดื่มแต่ไม่ดื่มยังเสียดายนะครับท่านบีบอกเอาเหล้าเถอะบอกเอาเหล้าเถอะเอาไปขายไม่ได้เหรอไม่กินนะต่อรองนะนะครับเอาไปขายไม่ได้เหรอถ้าห้ามกินก็ห้ามขายนะครับพอเจอลูกนี้ข้าวก็ปรากฏว่าต้องทุบนะครับหายเหล้านะครับแตกหมดตอนช่วงนั้นนักประวัติศาสตร์บอกว่ามะดีนะห์เนี่ยนะครับนองไปด้วยเหล้านะครับหลังจากนั้นก็เลิกเด็ดขาดนะครับนี่เป็นความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดภายในช่วงเวลาอย่างตอนนั้นนะยังไม่ถึง20ปีนะครับเสร็จเรียบร้อยฝรั่งจะเลิกเหล้านะครับปรากฏว่าโอ้โหยิงกันแทบตายเมื่อก่อนถ้าใครดูหนังเก่าๆขาวดำนะครับพวกกับเนสนะครับปราบไอ้พวกอัลคาโปนครับพวกมาเฟียค้าเหล้านะครับยังเลิกไม่ได้จนทุกวันนี้เรื่องการเลิกทาสท่านมุซัมก็ทำนะครับแล้วทำตั้งอยู่ในเมืองมักกะห์ใครอ่ะที่ท่านนบีมุซัมปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสก่อนใครรู้ไหมฮะชื่ออะไรเศษไม่ใช่เฉดนะเศษบินฮาริซะนะครับเป็นทาสที่ถูกจับมาแล้วก็มอบให้เป็นของขวัญแก่ท่านหญิงคอดียะห์ก่อนนะครับพอคอดียะห์แต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดียะห์ก็มอบเศษบินฮาริซะให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีนะครับมีจิตใจคิดจะเลิกทาสตั้งแต่ย้อนเป็นหนุ่มแล้วนะครับไม่เพียงแต่ให้เลิกให้ปลดปล่อยเป็นจากการเป็นทาสนะครับยังรับมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าให้ไปช่วยกันปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระนะครับเช่นทาสชาวแอฟริกาคนหนึ่งชื่อบิลาลอิบนุรบะห์นั่นก็เป็นทาสผิวดำนะครับถูกจับมาแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงทรมานต่างๆนานาเพราะว่าบิลาลนะครับได้ยินคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าไม่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวบิลาลก็มานั่งคิดคนเป็นทาสมีสติปัญญานะครับว่าการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเป็นเรื่องไร้สาระแต่ใครล่ะคือพระเจ้าพอได้ยินคำสอนท่านนบีก็เก็ทนะครับแล้วก็พยายามที่จะหันมานับถืออิสลามแต่ว่าถูกกดขี่ข่มเหงด้วยวิธีการต่างๆเช่นเอาหนังสดๆนะครับหนังวัวหนังอูฐเนี่ยมารัดตัวสดๆนะแล้วก็เอาไปตากแดดให้หนังเนี่ยมันแห้งแล้วก็รัดตัวบางทีก็เคี่ยนตีบางทีก็ลากไปกลางทะเลทรายร้อนๆแต่บิลาลก็ยืนยันอย่างเดียวว่าอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับในที่สุดก็จับมาขึงหงายหลังอยู่กลางทะเลทรายเอาหินก้อนใหญ่ทับไปบนหน้าอกนะครับเพื่อให้เลิกจากการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมาเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเหมือนกับที่ทำกับอามาร์บินยาซิดที่เล่าไปเมื่อตอนที่แล้ว
แต่บิลาลก็ยืนยันว่าอาฮัดอาฮัดอาฮัดนะครับพระเจ้าองค์เดียวคำว่าอาฮัดพระเจ้าองค์เดียวนะครับเราคำนี้มีในคัมภีร์กุรอานนะคุณฮุวัลลอฮุอาฮัดอาฮัดหนึ่งนะครับก็ในที่สุดอบูบักไปเห็นนะครับอบูบักก็เลยมาบอกท่านนบีท่านนบีก็เลยบอกว่ามีตังค์ไหมไปซื้อมาปลดปล่อยนะครับท่านนบีก็ให้บิลาลขอโทษให้อบูบักไปซื้อบิลาลมาแล้วปลดปล่อยแล้วเมื่อเป็นอิสระแล้วบิลาลก็ผูกพันอยู่กับท่านนบีนบีจะไปไหนก็ตามแล้วเนื่องจากมีเสียงเพราะนะครับพอถึงเวลาละหมาดท่านนบีสุลตานก็จะให้บิลาลเป็นคนอาซานนะครับเพราะฉะนั้นบิลาลเนี่ยจึงเป็นมุอัซซินคนแรกของโลกอิสลามเป็นทาสผิวดำนะครับแล้วคำว่าบิลาลเนี่ยก็เพี้ยนมากลายเป็นบิลันนะครับที่ทำหน้าที่อาซานตามมัสยิดต่างๆความจริงแล้วคนที่ทำหน้าที่อาซานเนี่ยเขาเรียกว่ามุอัซซินคือผู้ประกาศมุอัซซินผู้ประกาศและมุอัซซินคนแรกในโลกอิสลามก็คือบิลาลอิบนุรอบะห์นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับนอกจากเรื่องละหมาดแล้วเรื่องถือบวชนะครับก็มาถือในเดือนรอมฎอนไม่ได้ถือตามแบบชาวยิวละนะครับก็มาเรื่องของซะกาตท่านนบีก็ปฏิรูปมาเรื่องของการฮัจญ์ตอนนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยยังไม่ได้ทำฮัจญ์อย่างที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าเวลาท่านจะเข้าไปทำฮัจญ์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยฮัจญ์ในสมัยก่อนเนี่ยมันแค่ไปเวียนรอบกะอบะห์พวกชาวอาหรับก็ไปเวียนรอบกะอบะห์เคารพกราบไหว้บูชาเทวรูปของตัวเองแล้วบางเผ่าก็ไปเวียนรอบเนินเขาซอฟามะรวะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเชือดสัตว์เชือดสัตว์พลีนะครับแล้วก็พิธีกรรมของชาวอาหรับเวลาเขาเอาอูฐหรือเอาวัวเอาแพะมาเพื่อจะเชือดพลีแล้วเนี่ยเขาจะทำเครื่องหมายเอาไว้เช่นตัดหูบ้างนะครับให้เป็นสัญลักษณ์หรือไม่ก็เอาพวงมาลัยเนี่ยมาคล้องคอสัตว์เหล่านั้นและเมื่อสัตว์ใดก็แล้วแต่นะครับถูกคำเครื่องหมายว่าจะต้องเป็นเครื่องพีในการทำฮัจญ์แล้วเนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับซึ่งพิธีนี้มันเป็นพิธีที่ปฏิบัติกันมานับพันปีนะครับเชื่อสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาเลือดเนี่ยสาดไปบนกำแพงกะบะห์แล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปแจกจ่ายแล้วเราทำการเชื่อสัตว์ผีเนี่ยคนที่มีสตังก็อยากจะโอ้อวดความมั่งมีของตัวเองบางทีเชือดอูฐนี่เป็น10ตัวนะครับอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติอันนั้นท่านนบีมุฮัมมัดนะครับจะเข้าไปทำฮัจญ์ไม่ยอมไม่เข้าไปนะครับท่านนบีก็โอเคไม่เข้าก็ไม่เข้าไปอัลลอฮ์รับเจตนาแล้วนะครับอัลลอฮ์เจตนาแล้วนะครับพอจะเข้าไปไม่ยอมไม่เข้ามาขวางเอาไว้การขวางคนไม่ให้เข้าไปทำฮัจญ์ถือเป็นการผิดประเพณีร้ายแรงที่สุดสำหรับชาวอาหรับแต่หัวหน้าชาวเมืองมักกะยอมละเมิดประเพณีเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับมุสลิมเนี่ยเข้าไปในเมืองมักกะชาวอาหรับเผ่าอื่นๆเขาจะมองเห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้เผ่ากุเรชที่ปกครองมักกะเนี่ยยอมต่อมุสลิมแล้วเหรอยอมให้มูฮัมหมัดเข้าไปเหรอก็เลยต้องการที่แสดง power ของตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมให้มูฮัมหมัดกับมุสลิมเข้าเมืองมักกะแม้จะถูกครหาว่าละเมิดประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานนับหลายร้อยหลายพันปีฉันก็ยอมนะครับท่านนบีก็ไม่เป็นไรเราเนียดมาแล้วนะครับขอเอียรอมใส่ผ้าขาวสองผืนมาไม่ได้พกอาวุธมานะครับนำสัตว์มาที่จะไปเชือดพลีนะครับแต่เมื่อถูกขัดขวางงี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสาวกหลายคนที่มาด้วยกันยอมได้ยังไงรอซูลมันผิดประเพณีของชาวอาหรับบรรพบุรุษของเรานะบางคนดึงดาบออกมาดึงมีดออกมามีมีดสั้นที่ก็ซุบได้ไปไม่ได้ไม่ได้นะครับเรามาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เข้าเมืองมักกะห์ไม่เป็นไรอัลลอฮ์รับเจตนานะครับแล้วท่านนบีก็สั่งว่าให้เชือดสัตว์ที่นำมาเป็นการพลีทำได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้สาวกไม่ยอมนะครับโอ้ท่านนบีสั่งสาวกไม่ยอมอ่ะคิดดูในเวลานั้นนะครับคำนึงถึงศักดิ์ศรีอ่ะนี่คือนิสัยของ
ชาวอาหรับในเวลานั้นท่านนบีก็ไม่เคยเลยที่สาวกจะไม่เชื่อฟังนะสั่งให้เชื่อสัตว์ฟรีแต่สาวกไม่ยอมจะเข้าไปทำฮัจญ์ซึ่งชาวกุเรชบอกว่าถ้าเข้ามาเมื่อไหร่ได้เลือดกลับไปเพราะนั้นท่านนบีก็ไม่ต้องการให้เสียเลือดเสียเนื้อท่านก็สั่งเอาเราได้แค่นี้เอารับเจตนาละไอ้ส่วนที่ทำได้ก็ทำก็คือเชือดสัตว์ปรีเข้าไปเวียนรอบกาบาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีเชือดสัตว์ปรีก็เชือดไปสาวกไม่ฟังนะครับท่านนบีก็เข้าไปที่เต็นท์หาภรรยาที่ท่านพาไปด้วยอุมมุสลามะฉันหนักใจเหลือเกินว่าไม่เคยเลยที่สาวกของฉันจะไม่เชื่อฟังฉันนะอุมมุสลามะก็บอกไอ้เป็นไรแนะนำให้ท่านทำเลยใครไม่ทำช่างเออท่านนบีพอได้ยินคำแนะนำนี้ออกมาปุ๊บท่านนบีเชือดสัตว์เลยนะครับพอนบีเชือดสัตว์เท่านั้นละโอ้โหคราวนี้แต่ละคนหามีเชือดสัตว์กันใหญ่เลยสิเพราะว่านบีทำแล้วนี่นะครับอันนั้นก็เหตุการณ์ก็ยุติไปด้วยดีแต่ว่าในครั้งนั้นนะครับที่ท่านนบียอมเสียศักดิ์ศรีแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันใหญ่หลวงมากนะครับเพราะว่ามันมีการตกลงกันนะครับชาวมักกะฮ์บอกว่าปีหน้าค่อยกลับเข้ามานะแล้วเข้ามาเนี่ยได้3วันทำฮัจญ์เสร็จแล้วออกไปแล้วอย่าเอาอาวุธเข้ามาและมีสัญญาอีกว่าคนที่อพยพไปหลังจากเนี้ยถ้าชาวมักกะฮ์อพยพไปที่มะดีนะห์นบีต้องส่งกลับแต่ถ้าหากว่ามุสลิมหรือชาวมะดีนะห์อพยพมาที่มักกะฮ์แล้วนะครับมาอยู่ในมักกะฮ์เนี่ยชาวมักกะฮ์ไม่ต้องส่งกลับเสียเปรียบทุกอย่างนะครับแต่มีข้อหนึ่งที่ท่านนบีเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องการมาตลอดคือสัญญาที่บอกว่าจะมีการสงบศึกไม่มีการทำการรบราฆ่าฟันกันเป็นระยะเวลา10ปีท่านนบีต้องการตรงนี้นะครับสัญญาเนี่ยนะครับตอนทำเนี่ยมีการเขียนว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไอ้คนทำสัญญาฝ่ายมักกะฮ์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์อัรเราะห์มานใครอัรเราะฮิมใครฉันไม่รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักโอ้โหไม่รู้จักคุณสมบัติของอัลเลาะห์เขียนไปนะครับบิสมิกัลลอฮุมมะนะครับแค่นี้พอแล้วไม่ต้องมีอัรเราะห์มานไม่ต้องมีอัรเราะฮิมโอเคท่านมีออกกระทําตามไปพอจะลงนามสัญญานะครับคนเขียนสัญญานะครับเขียนว่าสัญญานี้ลงนามโดยมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไอคนที่ทำสัญญานะครับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยถามว่ารอซูลุลลอฮ์นี่เป็นใครฉันไม่รู้จักกวนไหมนะครับสาวกหลายก็ว่าโอ้โหนี่มันเอาเปรียบในขนาดนี้แล้วมันยังดูถูกรอซูลอีกฮึดฮัดอึดฮัดกันขึ้นมานะครับท่านนบีก็บอกเขาจะให้ลบตรงไหนจะให้ใช้อะไรตามเขาไปเขาต้องการลงชื่อฉันว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์มูฮัมหมัดลูกของอับดุลลอฮ์โอเคลงชื่อนี้ไปเพราะเขาจะใช้ชื่อฉันว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์ตำแหน่งรอซูลุลลอฮ์ของฉันก็ไม่หายไปไหนเขียนไปนะครับก็ใช้มูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์แต่สิ่งที่นบีได้ในเวลานั้นกลับไปนะครับคือสัญญาสันติภาพ10ปีสงบศึกนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ท่านอพยพมาเนี่ยมีต่อศึกสงครามตลอดท่านทำการเผยแพร่ศาสนาไม่ได้เลยแต่พอได้รับสัญญาสันติภาพตรงนี้ได้เงื่อนไขสันติภาพตรงนี้โอ้โหนี่ท่านนบีส่งสารไปเลยไปทั้งจักรพรรดิโรมันไบแซนตินไปจักรพรรดิเปอร์เซียไปถึงมุกาวกิสแห่งอียิปต์นะครับไปถึงกษัตริย์แห่งเอธิโอเปียไปถึงเผ่าต่างๆเชิญชวนคนเข้ารับอิสลามทำให้มุสลิมเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็นำมาซึ่งชัยชนะในที่สุดนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับที่เราทุกคนอาจจะได้รับการถามจากคนหลายๆคนนะครับมันก็คือเรื่องภรรยาของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้คนก็มักจะเข้าใจผิดกันแล้วก็มองท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเป็นอะไรผู้ที่มีความมากๆในกามารมณ์นะครับ
เรามาดูนะครับว่าท่านอิบนุซัมตามบันทึกของนักประวัติศาสตร์นะครับมีภรรยาทั้งหมด12คนด้วยกันแต่บางคนก็บอกว่า11บางคนก็บอกว่า9โอเคอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับความศรัทธาของเรานะครับเรามาดูนะครับว่าก่อนหน้าสมัยอิสลามครับชาวบันีอิสราเอลมีทัศนคติต่อผู้หญิงอย่างไรนะครับชาวบันีอิสราเอลนะครับเขามองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้อดัมเนี่ยทำบาปนะครับนี่ก็กล่าวไว้ในบทปฐมกาลนะครับเมื่อหญิงนั้นมาถึงอดัมเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วก็ส่งให้สามีกินด้วยและเขาก็กินชายนั้นอดัมทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานนะครับนี่ก็เหมือนกับว่าโทษไงว่าผู้หญิงครับเป็นต้นเหตุแห่งบาปนะครับที่ทำให้มนุษย์มีบาปติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอันนี้เป็นความเชื่อนะครับของชาวบันิอิสราเอลในเวลานั้นคัมภีร์ไบเบิลของคาทอลิกก็กล่าวว่าไม่มีความชั่วร้ายจากที่ไหนใกล้เคียงความชั่วของผู้หญิงบาปเริ่มต้นกับผู้หญิงเพราะเธอที่เราทั้งหมดต้องตายอันนี้อยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาก่อนหน้านี้นะครับบอกการเกิดของลูกสาวคือการขาดทุนอันนี้ชาวอาหรับก็มีทัศนคติอย่างนี้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าลูกสาวอ่อนแอไงเวลาไปรบเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้มากถูกจับไปเป็นเชลยก็ต้องเสียค่าไถ่อีกนะครับแล้วยามปกติก็ต้องไปเป็นลูกสะพ้ายของบ้านอื่นต้องออกนอกบ้านนะครับอุตส่าห์เลี้ยงถ้าตายก็บ้านอื่นเอาไปใช้งานนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าภรรยาทุกคนท่านนบีเป็นหญิงบริสุทธิ์ใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือท่านหญิงไอชะที่เป็นหญิงบริสุทธิ์ภรรยาของท่านทั้งหมดเป็นชาวอาหรับใช่ไหมใช่ยกเว้นคนเดียวคือนางมารียาชาวอียิปต์ซึ่งมุกาลกิสนะครับส่งมาให้นะครับเป็นสาวใช้นะครับเพราะว่าท่านอิบนุซัมส่งสารเชิญชวนให้เข้ารับอิสลามและมุกาลกิสก็ตอบจดหมายมาด้วยดีแล้วก็ส่งของขวัญ นะครับพร้อมกับผู้หญิงรับใช้เนี่ยมาให้ภรรยาทุกคนท่านนบีเดิมทีเป็นมุสลิมใช่ไหมใช่ยกเว้นสองคนเท่านั้นคือซอฟียะห์ชาวยิวแล้วก็นางมารียานะครับก็เป็นคริสเตียนนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าเพราะปัญหาใช่ไหมที่นบีมุฮัมมัดจึงมีภรรยาหลายคนเราก็มาดูนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยแต่งงานครั้งแรกเมื่อท่านอายุ25ปีท่านแต่งงานในฐานะที่เป็นนายมุฮัมมัดนะครับคอดิยะห์ภรรยาคนแรกของท่านก็อายุ40ปีแล้วท่านอยู่กับท่านหญิงคอดียะห์จนกระทั่งนางเสียชีวิตอายุ65ปีนะครับแล้วก็ครองตนเป็นโสด2ปีจนกระทั่งอายุ52นะครับจากช่วงอายุ52 60ปีท่านแต่งงานหลายครั้งด้วยเหตุผลทางการเมืองและทางสังคมไม่ใช่เพราะตัณหาราคะไม่ใช่เหตุผลที่จะกล่าวว่าตัณหาเกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันเมื่อท่านอายุ52ปี52ปีเนี่ยนะครับคนที่ต้องตรากตรำนะครับกับการทำสงครามตลอดเวลานะครับให้ความช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ทำกิจกรรมสังคมตลอดเวลานะครับท่านก็ไม่มีเรื่องที่จะมาคิดนะครับบทสรุปที่ได้จากการแต่งงานท่านนบีก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนธรรมดาแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์นะครับแล้วก็มูฮัมหมัดที่เป็นนบีแต่งงานกับภรรยาอื่นนะครับแต่นบีมูฮัมหมัดเพียงคนเดียวกันนั้นหรือที่มีภรรยาหลายคนก่อนหน้านี้นบีคนอื่นก็มีภรรยาหลายคนชาวยิวชาวคริสเตียนรู้นบีอิบราฮิมมีภรรยา3คนเห็นไหมฮะถ้าไม่มีภรรยา3คนนะครับลูกหลานของท่านก็คงจะไม่ได้กลายมาเป็นนบีมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็การมีภรรยาหลายคนก็เป็นเรื่องปกติในเวลานั้นด้วยเพราะว่าชีวิตทะเลสายที่มีคนกักขะหยาบช้าป่าเถื่อนผู้หญิงทุกคนก็ต้องการคนคุ้มครองคนเลี้ยงดูนะครับเหตุผลที่ทำให้นบีมูฮัมหมัดมีภรรยาหลายคนก็เหตุผลที่หนึ่งก็คือการแต่งงานกับท่านหญิงไอชะที่ยังเด็กนะครับแล้วก็อยู่กับท่านเป็นเวลานานก็ทำให้หญิงไอชะเนี่ยรู้รายละเอียดจริยวัตรของท่านมากกว่าใครๆนะครับเพราะว่าท่านอยู่กับนบี
ท่านหญิงฟาติมะลูกสาวของท่านเนี่ยนะครับแม้จะสนิทกับพ่อแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ตอนสาวๆกับพ่อนะครับต้องแต่งงานออกไปอยู่กับสามีของตัวเองแต่ท่านหญิงไอชะอยู่กับท่านนบีนะครับเพราะฉะนั้นท่านหญิงไอชะก็จะรู้นะครับว่าเออท่านนบีปฏิบัติอย่างไรกับเธอที่ท่านหอมเธอนะครับแล้วก็ท่านออกไปละหมาดโดยไม่อาบน้ำละหมาดใหม่เลยนะครับบางทีเสื้อผ้าของท่านเปื้อนคราบอสุจิท่านทำความสะอาดยังไงแค่เอาน้ำพรมหรือว่าเคลือบคราบอสุจิแห้งนะครับท่านนบีก็บอกเอ้าขูดออกก็พอละฉะนั้นเรารู้การปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยนะครับจากท่านหญิงไอชะและเนื่องจากว่าท่านหญิงไอชะเนี่ยนะครับตอนแต่งงานเนี่ยเป็นเด็กนะครับไอความฉลาดหลักแหลมสมองยังว่างอยู่ก็รับซึมซับเอาคำสอนนบีแล้วก็อยู่ยาวนานหลังสมัยของท่านนบีมันก็เหมือนกับแผนการของสุบลานะครับว่าถ้าท่านจากไปแล้วจะต้องมีคนที่คอยรายงานจริยวัตรของท่านอยู่ยาวนานนะครับท่านหญิงไอชะนั่นเองต่อไปนะครับเหตุผลที่สองก็คือเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งท่านนบีแต่งงานกับลูกสาวของอบูบักรแล้วก็ของสาวของอุมัรนะครับเพื่ออะไรเพราะว่าสองคนอยากสนิทสนมกับท่านนบีมากขึ้นเป็นเพื่อนแล้วอยากจะเป็นพ่อตาท่านนบีนะครับอยากจะสร้างความสนิทสนมก็เสนอลูกสาวตัวเองน้องสาวตัวเองให้เพื่อสนิทกับท่านนบีนะครับท่านนบีก็รับสิครับนะครับเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องธรรมเนียมนี้นะครับบ้านเมืองไทยเราก็มีนะครับเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนๆนะครับพ่อเป็นคนทำสวนเป็นคนครัวมีลูกสาวสวยๆก็นำไปให้แล้วก็เผยว่าวันหนึ่งโอ้จะได้เป็นเจ้าจอมมีลูกชายต่อเนื่องกัน5คนฐานะก็จะได้สูงขึ้นพ่อแม่ก็จะได้สบายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหตุผลที่3คือท่านนบีแต่งงานน่าจะความสงสารแล้วก็ไปเป็นการให้รางวัลตอบแทนหญิงมุสลิมที่เป็นม่ายแล้วก็ถูกหย่าอย่างเช่นนางซาอุดะอายุมากนะครับแต่งงานเป็นคนที่2นะครับแล้วก็อุมมุสลามะอุมมุฮาบิบะทุกคนล้วนเป็นแม่ม่ายอุมมุสลามะเนี่ยครับน่าสงสารมากนะครับสามีถูกกีดกันมีลูกแล้วนะครับสามีอพยพไปแล้วตัวเองเนี่ยนะครับตามไปแล้วคิดดูไปตามลำพังผู้หญิงนะครับมีลูกตามไปด้วยครับ 2-3 คนคิดดูเดินทางตามลำพังจากมักกะไปมะดีนะห์นะครับเกือบ400กิโลนะครับไปกับอูฐนะครับก็สามีเสียชีวิตนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็ต้องการจะให้ความดูแลก็มีคนเนี่ยนะครับมาเสนอตัวอบูบักรมาเสนอตัวจะขอแต่งงานเพื่อรับไปอุปการะแต่ว่าอุมมุสลามะบอกว่าฉันยังรักสามีของฉันยังนึกถึงเขาอยู่คิดดูแล้วกันนะครับเขารักสามีจนปฏิเสธอบูบักรสุดยอดคนในเวลานั้นแล้วเป็นสหายสนิทของนบีอุมัรมาขอก็ปฏิเสธยังนึกถึงสามีอยู่แต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาขอคิดแล้วคิดอีกนะครับจะบ่ายเบี่ยงยังไงดีนบีมาขออ้างเหตุผลนะครับยารอซูลุลลอฮ์ท่านก็รู้นะว่าฉันขี้หึงท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกไม่เป็นไรนะครับเรื่องนี้ฉันรู้ฉันเข้าใจฉันทนได้นะครับแล้วฉันมีลูก4คนนะที่ต้องดูแลไม่ต้องห่วงอัลเลาะห์ให้ชีวิตมาครับอัลเลาะห์จะดูแลเจอลูกนี้ข้าอุมมุสลามะไม่รู้จะไปไม่เป็นเลยนะครับในที่สุดก็ต้องตอบรับนะครับแต่ว่าอุมมุสลามะมาบอกทีหลังนะครับว่าหลังจากสามีได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยขอดุอาอ์ต่อซุบฮานะลานะครับขอให้ได้ประทานสิ่งที่ดีกว่าที่ได้สูญเสียไปแล้วเราก็ตอบรับดุอาอ์โดยการให้นางได้แต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุผลที่4นะครับท่านปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างในการให้เกียรติชาวคัมภีร์แต่งงานกับซอฟียะนะครับพ่อของนางที่เป็นชาวยิวหันมารับอิสลามทำสงครามกันนะครับก็ปรากฏว่าเผ่าชาวยิวเผ่านะดีรบะดูนะดีรเนี่ยพ่ายแพ้นะครับคนในเผ่าถูกจับเป็นเชลยหมดนะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยตายไปนะครับพอจับมาเป็นเฉลยก็ปรากฏว่ามีการแบ่งทรัพย์สินที่ยึดได้ในสงครามนะครับซอฟียะเนี่ยเป็นลูกสาวของ
หัวหน้าเผ่าถูกจัดสรรไปให้คนยากคนจนมุสลิมคนธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละนะครับคราวนี้ลูกสาวหัวหน้าเผ่าที่มีเกียรติเมื่อต้องตกไปเป็นเฉลยของคนธรรมดาเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียเกียรตินะครับจะถ่ายตัวไปเงินก็ไม่มีนะครับเพราะทรัพย์สินที่พ่อตัวเองนำมาก็ถูกยึดหมดครับก็ทำไงดีนะครับพอนบีรู้เรื่องนี้บอกเอาไหมถ้าเธอแต่งงานฉันจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระเธอจะเป็นภรรยาหรือว่าเป็นทาสของมุสลิมคนธรรมดาสามัญหรือจะแต่งงานกับฉันและได้รับอิสระถ้าเป็นเราจะเลือกไงเห็นไหมก็รับข้อเสนอท่านนบีท่านนบีก็แต่งงานด้วยพอนบีแต่งงานด้วยปุ๊บครับคนในเผ่าที่ถูกจับเป็นเฉลยนะครับก็เป็นญาติของท่านหญิงซอฟียะมุสลิมนะครับรับเอาญาติของซอฟียะไปเป็นเฉลยแล้วบอกว่าเฮ้ยทาสเหล่านี้เฉลยเหล่านี้เป็นญาติของภรรยานบีและเราจะปฏิบัติกับภรรยากับคนที่เป็นคนญาติพี่น้องหรือเป็นคนของภรรยานบีอย่างเงี้ยได้เหรอปฏิบัติเหมือนกับทาสได้เหรออันทุกคนก็ยินดีปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็ทำให้อีกหลายคนหันมาเข้าอิสลามเพราะคุณความดีในเรื่องการปลดปล่อยทาสนี่เองนะครับเหตุผลที่5ก็คือท่านต้องการสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาตินะครับท่านนบีแต่งงานกับนางมารยาชาวอียิปต์ทั้งหมดได้หันมาเข้าข้างท่านนะครับแล้วก็เมื่อท่านแต่งงานกับนางจุวัยริยาลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบนุมุสตอลิกที่ถูกมุสลิมจับเป็นเชลยคนในเผ่าทั้งหมดได้เข้ารับอิสลามพอได้รับการปลดปล่อยมีเหตุผลนะครับเหตุผลที่6ก็คือต้องการล้มเลิกประเพณีเก่าของชาวอาหรับที่ถือว่าภรรยาของลูกบุญธรรมเนี่ยมีฐานะเหมือนภรรยาของลูกโดยสายเลือดแล้วท่านนบีได้แต่งงานกับไซนับนะครับบินติยะฮัชซึ่งเป็นผู้หญิงมีเกียรติในตระกูลผู้ปกครองเมืองมักกะเดิมทีเนี่ยนะครับพ่อของท่านหญิงไซนับเนี่ยต้องการให้แต่งงานกับท่านนบีแต่ว่าท่านนบีปลดปล่อยเซดบินฮาริซาให้เป็นอิสระแล้วก็ต้องการจะแสดงให้คนทั่วไปได้เห็นนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันก็ให้เซดซึ่งมีภูมิหลังเป็นทาสเนี่ยแต่งงานกับได้หญิงสายหนับแล้วเมื่อแต่งงานไปแล้วนะครับความแตกต่างทางด้านภูมิหลังเนี่ยทำให้ทั้งสองมีความระหองระแหงกันอยู่ตลอดเวลาสายหนับเนี่ยนะครับแต่งไม่ได้เพราะรักแต่เพราะว่าจำใจนะครับในสุดก็อัลสุบะลาได้มีบัญญัติลงมาว่าให้ท่านนบีหย่าคนทั้งสองนี้แล้วให้ท่านนบีเนี่ยแต่งงานกับท่านหญิงไซนับเพื่อเป็นการล้มเลิกประเพณีดั้งเดิมที่ชาวอาหรับนับถือกันมาว่าลูกของบุตรลูกบุญธรรมเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกโดยสายเลือดภรรยาของลูกบุญธรรมเนี่ยแต่งงานไม่ได้นะครับอย่าไปแต่งกับภรรยาลูกบุญธรรมไม่ได้อันนี้แล้วใครจะให้ใครจะเป็นคนเลิกประเพณีอันนี้เอาสมราก็เลยบอกว่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดอย่าท่านนบีมุฮัมมัดก็คิดอยู่แล้วหลายครั้งทำดีไหมคิดอยู่ในใจก็ลังเลรีรอไปเดี๋ยวชาวอาหรับจะคอละหาว่าอ๋อที่มันให้เลิกก็เพราะว่ามันจะละเมิดประเพณีแต่งงานกับลูกสะใภ้ตัวเองดินะครับท่านนบีก็ลังเลอยู่ในที่สุดอัลลอฮ์บอกว่าจะกลัวผู้คนหรือจะกลัวอัลลอฮ์ในที่สุดนบีก็เลยว่าจำเป็นต้องหย่าทั้งสองคนนะครับแล้วก็บอกผลอิดะท่านนบีก็แต่งเพื่อเป็นการล้มเลิกประเพณีนะครับโอเคนี่ก็เป็นรุ่นราวของท่านนบีมุฮัมมัดสัมนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าท่านมีวิธีการอย่างไรนะครับในการที่จะทำให้การเผยแพร่อิสลามประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้อิสลามกลายเป็นธรรมนูญปกครองรัฐอิสลามแห่งแรกคือรัฐอิสลามแห่งเมืองมะดีนะห์นะครับวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดมาให้เราทำเล็กๆน้อยๆเป็นการทบทวนนะครับก็เดี๋ยวขอแจกนะครับคงจะใช้ระยะเวลาประมาณสักน่าจะ10นาทีก็พอนะ15นาทีเอาลองดูแล้วเดี๋ยวมีเวลาอีกนิดหน่อยแล้วออกมาพรีเซนเตชันกันนะครับขอตัวแทนนะครับกลุ่มละคนออกมานาซีฮัดกันด้วยหะดีษนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับ เราจะเริ่มเรียนภาษาอาหรับกันแล้วนะครับอันนี้การเรียนประวัตินบีมุฮัมมัดก็คงจะเป็นช่วงโมงสุดท้ายนะครับซึ่งเราได้รับความรู้ไปพอสมควร
ือรัฐช่วยนับจำนวนคำมูฮัมหมัดที่เราใช้ในการละหมาดฟัดดูดิว่าเรากล่าวกี่ครั้งครับเต็มๆเลยมูฮัมหมัดตั้งแต่ตักเบียดแรกเลยใช่ไหมตั้งแต่ละหมาดห้าเวลานะสิบนาทีพอไหมเห็นโจทย์แล้วง่ายๆนะบางยูรัตอะทำอะไรอยู่ป่ะบางซุปทำอะไรอยู่ป่ะกินข้าวยูรัตพูดค่าเวลาหน่อยไม่ใช่ค่าเวลาบอกว่าตอนนี้ขณะนี้แต่นักศึกษากำลังทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ตลอดการทำการพรีเซนต์อะไรเงี้ยสดเหรอสดเหรอสดหรืออะไร200ไม่สดดิสดหรือว่าไงสดครับเอาเลยเนี่ยหน้ากล้องอย่าหน้ากล้องเดี๋ยวผมต้องให้สลับเลยมั้ยหรือว่าไม่ต้องตั้งหลังให้ระวังการสั่นใช่ไหมใช่ครับมือคุณกระโดดตอนนั้นผมไม่เอาเลยอย่างนี้เลยเบ้าตาเต็มจอเลยต้องให้สลับมั้ยเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวต้องเตือนก่อนแล้วเชียร์เสียงหน่อยฮัลโหล1 2 3 4เอาเดี๋ยวกี่นาทีเอาขนาดไหนเรื่อยๆไม่ต้องเดินนะอยู่กับที่นะให้สลามนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ฟังเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่สำคัญนะครับเรื่องราวของประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหลักสูตรเข้าใจกุรอานผ่านเรื่องราวของบรรดานบีผ่านเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่ก็เป็นในการเรียนรู้หรือการอบรมครั้งที่3นะครับหลังจากที่ท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับท่านประธานโครงการของเราได้เปิดหลักสูตรนี้มานะครับและช่วงระยะเวลานี้เองนะครับเป็นช่วงที่ทางด้านของนักเรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมนั้นกำลังทำแบบฝึกหัดนะครับหรือบทแบบทดสอบนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นที่ผ่านมาทางท่านอาจารย์เองได้เล่าเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมุอ์ญิซะห์หรือปาฏิหาริย์ที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับในช่วงของในระยะเวลาที่ท่านได้รับมุอ์ญิซะห์นะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้เน้นย้ำนะครับว่ามุอ์ญิซะห์ของท่านนบีนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นการประทานคัมภีร์อัลกุรอานของอัลเลาะห์ตาอาลานะครับแล้วก็จบจนกระทั่งถึงปัจจุบันต่อไปถึงวันของซอฮาบะห์ท่านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านบิลาลทาสผู้ศรัทธานะครับที่ได้เข้ารับสู่อิสลามนะครับในเรื่องราวของความศรัทธาว่าตัวของท่านบิลาลเองนั้นนะครับได้รับในเรื่องของทุกผลกรรมต่างๆนะครับในขณะที่ยังเป็นทาสอยู่นะครับและสุดท้ายการที่ท่านได้พ้นนะครับจากการเป็นทาสก็เนื่องด้วยความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนั่นเองนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นการเรียนรู้ในหลักสูตรนะครับในส่วนของภาพของนะครับในส่วนของภาพของการฝึกอบรมนะครับในหลักสูตรต่อยอดนะครับของท่านที่ท่านได้เรียนรู้ต่อกันมานะครับในหลักสูตรเข้าใจกุรอานผ่านเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูบรรยากาศนะครับของบรรดานักเรียนที่ได้มาเรียนรู้กันในคราวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักเรียนที่เคยผ่านหลักสูตรนะครับของโครงการนะครับในหลักสูตรเข้าใจกุรอานผ่านเรื่องราวจากบรรดานบีต่างๆนะครับซึ่งก็เรียนรู้กันมานะครับตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาจนถึงราวปลายปีนะครับและนี่ก็เป็นหลักสูตรต่อยอดนะครับว่าเรียนรู้มาจากบรรดานบีท่านต่างๆแล้วในคราวนี้นะครับก็จะมาสู่ในส่วนของนบี
มุฮัมมัดนะครับซึ่งเป็นนบีท่านสุดท้ายของเรานะครับนี่ก็จะเป็นภาพของแบบฝึกหัดนะครับท้ายกิจกรรมของเรานะครับเป็นแบบทดสอบประจำตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านอาจารย์จะให้ตัวแทนของกลุ่มนะครับต่างๆออกมาทำแบบฝึกหัดนาซิฮัดกันนะครับให้ติดตามกันต่อไปนะครับกับเรื่องราวตรงนี้นะครับผมก็ให้รับชมภาพบรรยากาศประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับจะคันแล้วนะ